นิยายเสียงจบในตอนเรื่องซาตานห่วงรักเมียคืนเดียวแต่งโดยสรีจันทร์พากย์เสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเรามารับฟังนิยายกันเลยค่ะกันติสาลืมตาขึ้นด้วยอาการปวดศีรษะหล่อนสะบัดผ้าห่มออกจากตัวแล้วต้องชะงักคว้าผ้าห่มมาปิดร่างเปลือยเอาไว้อย่างรวดเร็วและในวินาทีต่อมาสายตาวาววับก็ตวัดขวับไปที่ร่างชายหนุ่มที่หลับสนิทอยู่ข้างๆอะไรกันนี่เป็นไปได้อย่างไรกันหล่อนมานอนเปลื้องผ้ากับอายุตั้งแต่เมื่อไหร่กันยุทธตื่นเดี๋ยวนี้นะนายอธิบายมาสินี่มันอะไรกันหญิงสาวแผดเสียงใส่หูคนที่หลับจนสะดุ้งตื่นลุกพรวดพลาดขึ้นนั่งผ้าห่มที่คลุมร่างของเขาอยู่หลุดไปกองที่ตากเผยให้เห็นช่วงล่างเปล่าเปลือยเต็มตากันติสาหันหน้าหนีไอ้บ้าทุเรศที่สุดอายุธก้มลงมองตัวเองแล้วยิ้มก่อนจะดึงผ้าห่มคลุมท่อนที่เปลือยไว้ทำไมเหรอกันร้องเสียงดังลั่นห้องทำไมจะทำไมล่ะดูนายสิทำไมถึงเป็นแบบนี้นายมานอนบนเตียงนอนของฉันได้ยังไงชายหนุ่มจ้องหน้าหญิงสาวแล้วยิ้มขำๆกันก่อนที่เธอจะว่าฉันลองมองรอบๆห้องก่อนสิว่าที่นี่มันห้องเธอหรือว่าห้องฉันหญิงสาวทำตามที่ชายหนุ่มพูดแล้วก็ต้องกัดกรามแน่นนี่ห้องนอนของอายุธห้องที่หล่อนและเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาคุยและฉลองงานวันเกิดให้กับเขาหล่อนเข้ามานอนกับเขาได้อย่างไรกันโอเคฉันเข้ามานอนกับนายเองเป็นอันว่าฉันจะไม่โทษไม่โกรธนายฉันจะโทษตัวฉันเองที่เมาไม่รู้เรื่องเมาจนขาดสติยับยั้งใจนายนอนต่อเถอะไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเรียกร้องอะไรจากนายฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้นายลำบากใจหล่อนหันหลังให้เขาคว้าผ้าห่มมาพันตัวเดินเข้าห้องน้ำไปอายุธดึงผ้าอีกผืนปิดร่างเปลือยของเขาแล้วมองตามร่างบางที่เขาเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์เมื่อคืนนี้เขาเป็นเพื่อนกับหล่อนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยกระทั่งเข้าทำงานก็ยังคบกันอยู่หล่อนเป็นเพื่อนที่รู้ใจเขามาโดยตลอดแต่เขาไม่คิดจะจีบหล่อนเขามีคนรักที่เรียนคนละมหาวิทยาลัยแพรรุ้งทั้งสวยทั้งเก่งและช่างเอาใจผิดกับกันติสาหล่อนไม่เคยเอาใจเขาหล่อนพูดจาตรงไปตรงมาแต่จริงใจเขาจึงชอบคุยและปรึกษาทุกเรื่องกับหล่อนแม้แต่เรื่องของแพรรุ้งเมื่อคืนฉันเมามากไปหน่อยคิดว่าเธอเป็นแพรวก็เลยชายหนุ่มยิ้มเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนเขากับกันติสาซื้อเบียร์มาดื่มเขาทะเลาะกับแพรรุ้งเพราะความไม่เข้าใจกันจึงโทรศัพท์ชวนกันติสามาดื่มเป็นเพื่อนกันติสาดื่มเบียร์หมดไป4 กระป๋องก็ขอตัวกลับแต่เขาให้หล่อนดื่มต่อจนกระทั่งเมาฟุบหลับเขาอุ้มหล่อนไปนอนที่เตียงนอนในห้องส่วนตัวเขาออกมานั่งดื่มเบียร์ต่อและคิดจะนอนที่โซฟานอกห้องซึ่งเขาซื้อคอนโดมิเนียมอยู่เพียงลำพังกันติสามาที่ห้องเขากับกลุ่มเพื่อนสนิทอีก 2-3 คนจนคุ้นเคยกับที่นี่หล่อนเคยมานอนพักกับเขาแต่ส่วนมากเขาจะนอนที่โซฟาแต่เมื่อคืนเขาเข้าไปยืนมองหล่อนความสวยความน่ารักของหล่อนทำให้เขาอดใจไม่อยู่และพยายามมองหล่อนเป็นแพรวรุ้งเขายอมรับว่าเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบหล่อนมากหญิงสาวหายเข้าไปในห้องน้ำครู่ใหญ่จึงกลับออกมาพร้อมสวมเสื้อผ้าชุดเดิมของหล่อนเรียบร้อยหล่อนห่อผ้าห่มที่กองอยู่หน้าห้องน้ำมาโยนใส่ชายหนุ่มฉันจะกลับละนายนอนต่อเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งรอฉันอาบน้ำแป๊บเดียวเขากระโดดลงจากเตียงด้วยร่างไร้อาภรณ์หล่อนหันหน้าหนีทันทีเข้าหัวเราะก่อนจะปิดประตูอายุธอาบน้ำอย่างมีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีอย่างบอกไม่ถูกเขาเปิดประตูก้าวออกจากห้องน้ำคิดว่ากันติสานั่งรอเขาอยู่บนเตียงแต่ไม่มีหล่อนแม้แต่เงาสงสัยนั่งรออยู่ข้างนอกเขายิ้มเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าไม่ถึง5 นาทีก็เดินยิ้มออกมาจากห้องนอนกันไปกินข้าวกันก่อนนะค่อยกลับบ้านเขาพูด
โดยไม่มองที่โซฟาว่ามีใครนั่งอยู่หรือไม่เขาเดินมาด้านหน้าโซฟาปรากฏว่าไม่มีกันติสามองไปรอบห้องก็ไม่มีร่างหล่อนอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องกันเขาวิ่งไปที่ประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วแต่มองไม่เห็นหล่อนเสียแล้วหล่อนไปแล้วบ้าจริงบอกให้รอทำไมไม่รอนะเขาเดินกลับมานั่งด้วยความหงุดหงิดอารมณ์ที่สดชื่นเมื่อครู่หายวับไปฉับพลันเขากลับเข้าห้องนอนอีกครั้งเพื่อหยิบกระเป๋าสตางค์และกุญแจรถพลันสายตาเหลือบมองไปที่เตียงนอนจุดสีแดงปรากฏบนที่นอนใจของเขาตกวูบรู้สึกมึนไปชั่วขณะกันฉันขอโทษเขาพึมพำเบาๆแล้วถอนหายใจยาวเขาต้องไปหาหล่อนหล่อนเป็นภรรยาของเขาแล้วเขารู้ว่าหล่อนเสียใจมากแค่ไหนความสาวของหล่อนต้องหมดสิ้นไปเพราะเขาขณะที่เขากำลังก้าวขาเข้าลิฟต์เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขารับสายด้วยน้ำเสียงเหนื่อยๆทั้งที่น่าจะดีใจเพราะคนที่โทรเข้ามาคือแพรวรุ้งหญิงสาวที่เขาบอกว่ารักหล่อนและหล่อนเป็นคนรักของเขาว่าไงครับแพรวยุทธหายโกรธแพรวแล้วใช่ไหมคะแพรวไปรับนะคะเราไปทานอาหารทะเลกันผมไม่ว่างครับแพรวเอาไว้พรุ่งนี้ผมนัดแพรวนะครับยุทธจะไปไหนคะวันนี้วันหยุดนี่นาไปบ้านญาติครับมีธุระเรื่องงานพรุ่งนี้ผมนัดแพรวตอนเที่ยงก็แล้วกันนะได้ค่ะแพรวจะรอนะคะบายบายค่ะบายครับชายหนุ่มหลับตาครู่หนึ่งจึงลืมลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่งพอดีเขาก้าวออกจากลิฟต์ด้วยอาการมึนนี่เขาทำอะไรกับเพื่อนที่เขารักมากที่สุดเขาทำร้ายหล่อนได้อย่างไรกันกอนแกอยู่ไหนวะอายุธโทรศัพท์หาปกรณ์โดยที่ไม่รู้ว่าโทรทำไมอยู่บ้านสิวะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะชวนไปกินเหล้าเออว่างไหมล่ะที่ไหนว่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะชวนไอติด้วยที่ห้องฉันเย็นนี้นะได้ว่าแต่ชวนที่รักของแกมาหรือเปล่าวะไม่ดีกว่าเดี๋ยวกินเหล้าไม่สนุกงั้นชวนยายกันรายเนี่ยมันไปกับพวกเราได้ทุกที่แหละว่างั้นแหละแค่นี้นะปกรณ์พูดถึงกันติสาด้วยน้ำเสียงร่าเริงทั้งปกรณ์กิตติรักกันติสาเหมือนที่เขารักรักแบบเพื่อนแต่ขณะนี้เขาทำร้ายเพื่อนอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดชายหนุ่มขับรถมาที่บ้านของหญิงสาวเขาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยใบหน้าไม่ค่อยสบายใจนักสวัสดีครับแม่กันละฮะอยู่ข้างบนเพิ่งกลับถามอะไรก็ไม่ตอบหน้าหงิกยังกับตาหลิวแม่เบื่อไอ้ลูกคนนี้จริงๆถ้าแม่เบื่อยกให้ผมไหมครับรับรองผมจะเลี้ยงอย่างดีที่สุดเขาถามทีเล่นทีจริงพร้อมยิ้มร่าให้แม่ของกันติสาเข้าใจว่าเขาพูดเล่นเอาไปเลยแม่ยกให้แต่เลี้ยงให้ดีนะห้ามทำให้เสียใจครับผมงั้นแม่ช่วยไปตามให้ผมทีสิครับจ้ารอเดี๋ยวนะเขาสูดลมเข้าปอดลึกๆแล้วผ่อนออกมายังไงเขาต้องพูดกับหล่อนให้รู้เรื่องยุทธยายกันบอกว่าตื่นแล้วจะโทรหาง่วงนอนว่างั้นเหรอครับงั้นผมกลับก่อนนะฮะเดี๋ยวจะโทรมาครับเขาลากลับรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆการติสาไม่ยอมออกมาพบเขาหล่อนคงเกลียดเขาไม่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนของหล่อนอีกต่อไปเขาจะทำอย่างไรดีอายุธกลับเข้าห้องด้วยอาการมึนทั้งสมองและหัวใจเขารู้สึกวาวุ่นตัดสินใจอะไรไม่ถูกสุดท้ายเขาก็โทรศัพท์กลับบ้านแม่ของเขารับสายแม่เหรอครับจ้าว่าไงลูกไม่เห็นกลับบ้านบ้างเลยแม่กับพ่อคิดถึงนะลูกพี่ชายกับหลานๆก็บ่นหาทุกคนสบายดีนะครับแม่จ้าแกล่ะตายุทธผมก็สบายดีครับแต่น้ำเสียงแกไม่ดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าหรอกค่ะแม่พ่อไปไหนแล้วครับอยู่จ้าดูทีวีแม่ว่ายุทธกลับมาทานข้าวกับแม่ดีไหมลูกเอาไว้อาทิตย์หน้าดีกว่าครับเย็นนี้ผมนัดเจ้ากรเจ้าติมาทานข้าวที่นี่เล่าอีกแล้วละสิยังไงก็เผาๆบ้างนะลูกจะพยายามครับแม่แค่นี้ก่อนนะครับผมง่วงแล้วฮะเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยจ้าอาทิตย์หน้าแม่จะรอนะชวนเพื่อนๆมาด้วยก็ได้ครับแม่สวัสดีครับเขายิ้มกับโทรศัพท์รู้สึกสบายใจขึ้นกว่าเดิมเ
ขาอยากจะบอกแม่เรื่องการติสาแต่ก็ไม่กล้าเขาไม่กล้าบอกใครทั้งนั้นเขาจะทำอย่างไรดีสมองสับสนคิดวนไปวนมากระทั่งหลับไปเสียงกริ่งดังติดกันอายุธลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปที่ประตูอะไรวะเพิ่งตื่นเหรอวะกิตติทักเสียงดังปกรณ์เดินตามเข้ามาและเปิดประตูรู้สึกปวดหัวเลยหลับเพลินไปหน่อยแล้วนี่ยายกันยังไม่มาเหรอยังไม่ได้โทรตามเลยเฮ้ยอะไรวะแกเป็นอะไรวะยุทธดูเหนื่อยๆชอบกลไม่เป็นไรหรอกคงง่วงนะเดี๋ยวฉันโทรหายายกันก่อนเขากดเบอร์มือถือหญิงสาวหล่อนรับสายน้ำเสียงดูห่างเหินกันเป็นอะไรโกรธฉันเหรอไหนแกบอกไม่โกรธไงถ้าแกไม่โกรธก็รีบมาที่ห้องฉันนายกรกับนายติรอกินข้าวมาเดี๋ยวนี้นะเร็วๆนะโว้ยกันฉันซื้อเหล้ามาเพียบเลยปกรณ์ตะโกนเข้าไปในโทรศัพท์การติสารับคำเบาๆแล้ววางหูฉันอาบน้ำก่อนนะแกแก่กับแก้มไปก่อนไอ้หนี่ทั้งปีได้ข่าวว่าทะเลาะกับยายแพรวรุ้งดีกันแล้วหรือวะกิตติว่าให้และถามตามหลังเพื่อนไปอายุธไม่หันกลับมาตอบเขาเดินเข้าห้องนอนเงียบๆการติสาอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านด้วยความรู้สึกว่างเปล่าหล่อนเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะหล่อนเมาไม่ได้สติหล่อนจึงตกเป็นภรรยาของอายุธซึ่งหล่อนเข้าใจว่าเขาก็เมาเช่นกันหล่อนไม่โทษเขาไม่โกรธเขาลึกๆในใจหล่อนรักอายุธรักเขามานานโดยที่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าหล่อนรักเขาเช่นเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งหล่อนก็พอใจที่จะให้เขารับรู้แค่นั้นเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นกิตติเดินไปที่ประตูพร้อมเสียงทักทายเป็นกันเองปกรณ์เงยหน้ามองหญิงสาวที่ก้าวนำกิตติเข้ามานั่งข้างเขากันแกเป็นอะไรวะหน้าตาไม่สบายเลยนี่วะตาบวมๆร้องไห้มาหรือเปล่าวะเนี่ยทะเลาะกับแม่หรือเปล่าเสียงของประกรณ์ไม่เบานักได้ยินถึงห้องนอนอายุธกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำพอสมควรเขารู้ว่าการติสาเป็นอะไรใช่สินะหล่อนต้องเสียใจที่เสียตัวให้กับผู้ชายที่หล่อนไม่ได้รักเปล่าไม่ได้เป็นอะไรสงสัยจะนอนน้อยไปหน่อยเมื่อคืนกลับดึกหรือไงวะแล้วนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะฉลองอะไรกันหรอหรือว่าแกจะแต่งงานในกรเรื่องอะไรจะแต่งคืนแต่งความเป็นอิสระหมดลงทันทีแกไม่รู้อะไรยายสีน่ะไม่ชอบให้ฉันออกมากินเหล้ากับเพื่อนชอบขัดอยู่เรื่อยขัดแล้วแกทำตามหรือเปล่าล่ะก็ทำสิไม่ทำได้ยังไงล่ะรักเข้าไปแล้วปกรณ์ตอบยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มกิตติหัวเราะแล้วว่าไอ้บ้าเอ้ยไม่ต้องพูดให้รำคาญหูเลยนะแล้วแกล่ะเป็นไงนายบุญญาพรของแกน่ะไม่ห่วงอะไรเลยแต่ขอไปด้วยแล้วทำไมไม่พามาล่ะวันนี้ไม่ได้นัดแล้วก็ไม่อยากให้มาฉันอยากร่วมวงแบบเพื่อนรักของเราสักวันข่าวหน้าค่อยพามากิตติลินเหล้าผสมแล้วส่งให้การติสาหล่อนยกขึ้นมาดื่มรวดเดียวจนหมดแก้วเฮ้ยหิวกระหายมาจากไหนวะนั่นไม่ใช่น้ำเปล่านะเว้ยแกปกรณ์เตือนเพราะกิตติสามาแปลกปกติค่อยๆจีบเพราะหล่อนไม่ชอบดื่มเท่าไรอยากมาวะลินมาอีกยายกันแกมีอะไรในใจเล่ามาไม่ใช่ประชดตัวเองอย่างนี้กิตติถามและไม่ยอมลินเล่าให้หล่อนจึงคว้าขวดมาลินเองอายุยืนมองอยู่ที่ประตูห้องนานแล้วเขาก้าวเข้ามาแย่งขวดเหล้าจากมือของหล่อนกันอย่าทำอย่างนี้ฉันขอร้องหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีและเพื่อนรักและหัวเราะกับความสมเพชตัวเองหล่อนหันหลังให้เขาตักกับแก้มเข้าปากไม่สนใจเขาอีกอายุธนั่งลงข้างกิตติมันมาแปลกโว้ยเหมือนคนอกหักกิตติพูดขึ้นหัวเราะเบาๆยายการมันคบใครที่ไหนเล่านอกจากไปกับพวกเรามันจะอกหักได้ไงหรือว่าแกไปแอบปิ้งใครอยู่วะกันปกรณ์กึ่งร้อกึ่งถามจริงๆการติสายิ้มและสั่นศีรษะไม่มีฉันจะไปรักใครได้ล่ะหล่อนยิ้มแกรนๆไม่มองหน้าเพื่อนทุกคนอายุรู้ดีว่าหล่อนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่เสียไปเขาจะทำยังไงให้หล่อนหายเครียดท
ถ้าแกอยากกินเหล้าก็ตามสบายฉันไม่ห้ามแล้วไอ้ติลินมาเผื่อฉันด้วยวันนี้เราจะเมากันให้เหมือนหมาเลยแกเมาคนเดียวเถอะฉันไม่เอาด้วยหรอกปกรณ์ทำหน้าแยงๆแล้วตักกับข้าวเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆกันติสายิ้มขำๆหล่อนยิ้มออกแล้วและจะพยายามทำตัวให้เป็นปกติเพื่อคนที่หล่อนรักใช่สิหล่อนรักอายุหล่อนยอมนอนกับเขาก็เพราะเหตุผลนี้กระมังหล่อนไม่โกรธไม่โวยวายฟูมฟายก็เพราะเหตุนี้พรุ่งนี้ฉันนัดกินข้าวกับแพรวแกไปกับฉันนะกันก้อนติอายุเอ่ยขึ้นหลังจากดื่มเหล้าหมดแก้วนัดแฟนกินข้าวประสาอะไรวะชวนเพื่อนไปเป็นขโยงกิติเอ่ยท้วงปรากรพยักหน้าเห็นด้วยฉันไม่อยากไปคนเดียวถ้าแกสองคนไม่ไปการไปกับฉันฉันไม่ว่างแกจะไปไหนจะไปธุระส่วนตัวฉันบ้างสิแกไปกินข้าวกับแพรวตามลำพังน่ะดีแล้วเพิ่งคืนดีกันไม่ใช่หรอใช่เพิ่งคืนดีแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันกับแพรวจะไปด้วยกันรอดตั้งแต่คบกันเป็นแฟนมา3ปีไม่มีสักวันที่จะไม่งอนฉันไม่ชวนฉันทะเลาะฉันอยู่กับแพรวต้องระวังตัวทุกครั้งกลัวทำผิดอีกฉันกุ้มวะกิตติปกรณ์และกันติสามองหน้าอายุพร้อมกันอายุไม่เคยพูดแบบนี้สักครั้งเขากำลังอยากระบายอะไรสักอย่างแกมีอะไรก็เล่ามาให้หมดพวกฉันจะได้ช่วยคิดฉันคิดว่าฉันกับแพรวไม่เหมาะสมกันหรอกแพรวไม่เข้าใจฉันเลยสักนิดที่เธอคบฉันเพราะหน้าตาและเงินทองมั้งทำไมนายมองผู้หญิงแบบนั้นยุทธกันติสาเถียงแทนแพรวลุงจะให้ฉันมองแบบไหนเธอไม่ใช่ฉันนี่เธอไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่ฉันออกไปดูหนังกับแพรวกินข้าวกับเธอมันไม่ใช่ธรรมดาแบบที่เรากินกันแบบนี้ฉันเบื่ออาหารหรูๆปัตตคารดังๆเอียนกับอาหารอิตาเลียนเต็มแก่แล้วเธอรู้หรือเปล่าเขาจ้องหน้าหล่อนขณะพูดอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทำให้กันติสาต้องถอนหายใจนายรักแพรวไม่ใช่หรอเมื่อนายรักเธอนายก็ต้องทนเธอได้จะให้ฉันฝืนทนตลอดชีวิตงั้นหรอมันเหมือนตกนรกเลยนะกันแกเข้าใจฉันไหมติไอ้กอนเข้าใจแล้วทำไมแกไม่พูดกับแพรวให้รู้เรื่องฉันจะพูดหลายครั้งแล้วแต่เธอไม่ยอมฟังฉันนอกจากชวนซื้อของแพงๆแล้วก็พูดถึงแต่พวกไฮโซทั้งนั้นฉันเบื่อจนไม่รู้จะไประบายกับใครคนที่ยายแพรพูดถึงบ่อยๆเป็นใครแกจำชื่อได้ไหมกิตติคิดอะไรขึ้นมาได้แวบหนึ่งเขายังไม่แน่ใจว่าจะเล่าดีหรือไม่ต้องรอฟังจากปากของอายุก่อนรู้สึกจะคุณหญิงพวงแขอะไรนี่แหละแล้วก็ลูกชายของแกชื่อวรัตงั้นใช่เลยกิตติดีดนิ้วปอกทุกคนมองเป็นจุดเดียวอะไรของแกวะปกรณ์เอ่ยถามอย่างสงสัยกิตติยิ้มนิดๆและยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มทุกคนทำตามหลังจากวางแก้วกิตติกระแอมเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นที่ฉันถามอายุธเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเห็นไม่ผิดเมื่อวันก่อนฉันเห็นยายแพรวเดินอยู่ในภัตตาคารกับนายวรัตคนนี้แหละท่าทางสนิทสนมกันมากฉันถึงไม่แน่ใจว่าจะเล่าดีไหมเพราะถ้าแกไม่เชื่อฉันแกก็จะพานโกรธฉันอีกหาว่าฉันโกหกกิตติมองหน้าอายุตลอดเวลาฉันเชื่อแกเพราะระยะหลังมาเนี่ยแพรวพูดถึงนายวรัตไม่หยุดที่ฉันทะเลาะกับเธอก็เรื่องนี้แล้วดีกันยังไงแกโทรไปง้อหรอเปล่าแพรวโทรมาเมื่อเช้าเขาก้มลงมองแก้วเหล้าแล้วยกขึ้นดื่มก่อนจะหันไปมองหน้ากันติสาหล่อนไม่มองเขาเลยก้มหน้าตลอดเวลาเขาอยากเข้าไปกอดแล้วขอโทษหล่อนบอกว่าเขาเสียใจที่ทำร้ายหล่อนแต่เขาก็ทำไม่ได้แกนัดกินข้าวที่ไหนไม่ได้นัดที่ไหนเรื่องนี้แพรวจัดการเองทุกอย่างเหมือนเดิมเอางี้แกโทรไปนัดเลยว่าแกนัดกินข้าวที่ร้านนี้นะและพวกฉันจะไปแบบบังเอิญฉันจะพูดถึงนายวรัตกับแพรวเรามาดูกันว่ายายแพรวจะทำยังไงถ้ายายแพรวมีใจให้กับนายวรัตเธอต้องเถียงแทนทีนี้แกก็บอกเลิกได้เลยกิตติเป็นคนวางแผนซึ่งปกรณ์เห็นด้วยแต่อายุนั่งเงียบเขาถอนหายใจหลายครั้งกันติสาช้ำเลืองมองแล้วหันมาบอกกิตติจะดีเหรอติทำอย่างนั้นเหมือนเราไม่ไว้ใจแพรวนะนายอย่าลืมนะแพรวเป็นแฟนยุทธเพราะแพรวเป็นแฟนนายยุทธน่ะสิฉันถึงคิดจะทำแบบนี้
แกอยากให้อายุถูกทิ้งก่อนงั้นหรือไงดีฉันจะได้สมน้ำหน้าหญิงสาวพูดแล้วมองหน้าชายหนุ่มที่พูดถึงเขายิ้มเหมือนไม่มีอะไรหนักใจแล้วว่าฉันพร้อมรับคำสมน้ำหน้าจากเธอใหญ่กันเขายิ้มมีในบางอย่างหล่อนเมินหน้านี้ถ้าแกไม่ค้านก็ทำตามที่ฉันบอกพรุ่งนี้นัดเยแพรวเมื่อไหร่โทรบอกฉันด้วยเออแต่พวกแกต้องไปนะฉันจะไปรับกันเองฉันไม่ไปกับนายกันติสาปฏิเสธทันควันแต่อายุธไม่ยอมฉันไม่ให้แกปฏิเสธหรอกยายกันยังไงฉันก็จะไปเอาตัวแกไปด้วยเออไปด้วยกันเยอะๆแหละจะได้รู้ว่าเยแพรวคิดยังไงไปเถอะกันปกรณ์ช่วยพูดอีกคนกิตติพยักหน้ากับกันติสาหล่อนจึงเงียบอายุธยิ้มพอใจกลุ่มเพื่อนรักทานและดื่มเหล้าจนหมดไป2ขวดจึงแยกย้ายกันกลับอายุธดึงแขนกันติสาไว้กันอย่าเพิ่งกลับสิอยู่คุยกับฉันก่อนไม่ฉันจะกลับพร้อมนายกรให้นายกรไปส่งฉันด้วยนายติบ้านคนละทางกับฉันเดี๋ยวฉันไปส่งก็ได้ไม่ปล่อยแขนฉันใบหน้าสีเรือบึ้งเล็กน้อยอายุจำต้องปล่อยพรุ่งนี้ฉันจะไปรับเขาเดินมาส่งเพื่อนๆที่ลิฟต์แล้วกลับเข้าห้องเขานอนมองหมอนที่อยู่เคียงข้างแล้วดึงมากอดกันฉันอยากให้เธออยู่ใกล้ๆฉันตลอดเวลาอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปฉันต้องการเธอคนเดียวนะกันเขาหลับไปพร้อมกับมีการติสาอยู่ในความคิดคำนึงไม่มีแพรวรุ้งโผล่เข้ามาแม้แต่แวบเดียวเช้าวันใหม่ยังไม่ทันที่อายุจะลุกจากที่นอนแพรวรุ้งก็โทรศัพท์มานัดเขาทานอาหารมื้อเที่ยงที่ภัตตาคารหรูอย่างที่เขาคิดไว้ไม่ผิดแพรวครับผมว่าเราทานอาหารที่ร้านนี้ดีกว่าอาหารเขาอร่อยมากเลยนะครับผมรอแพรวที่นั่นก่อนเที่ยงนะตกลงนะฮะหล่อนไม่ยอมแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะไปร้านนั้นหล่อนจึงจำต้องรับปากแบบไม่ค่อยพอใจนักร้านห่วยแตกอย่างนั้นเข้าไปนั่งได้ยังไงเอาเถอะแพรวจะยอมคุณสักครั้งถ้าต่อไปยังนัดแพรวแบบนี้อีกแพรวไม่ไปให้เสียเวลาหรอกหล่อนวางหูโทรศัพท์ด้วยอารมณ์หงุดหงิดแต่เพียงครู่เดียวก็ยิ้มออกเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นวรัตน์โทรเข้ามาหาหล่อนนัดหล่อนทานอาหารมื้อเย็นที่โรงแรมหรูได้ค่ะคุณรัตน์เย็นนี้เจอกันนะคะแพรวคิดถึงคุณค่ะผมก็เช่นกันครับเขาวางหูไปหล่อนยิ้มแก้มปลีหัวใจของหล่อนเอ็นเอียงมาที่วรัตน์หนุ่มไฮโซกว่าอายุและมีดีกรีจากเมืองนอกแถมเป็นลูกคุณหญิงด้วยหล่อนจึงหลงเขาไม่ยากเขาซื้อของราคาแพงให้โดยไม่ต้องให้หล่อนร้องขอเหมือนขอกับอายุแพรวว่าแพรวเลือกคุณวรัตน์แทนคุณดีกว่ามั้งคะยุทธหล่อนพูดคนเดียวแล้วยิ้มร่าเริงความคิดของหล่อนอยู่ที่วรัตน์เพียงคนเดียวแต่กลางวันนี้หล่อนเรียกนัดอายุธไม่ได้เพราะหล่อนเป็นคนโทรไปนัดเขาเองถ้าวรัตน์โทรเข้ามาหาหล่อนก่อนหล่อนคงไม่โทรไปหาอายุธอายุธโทรบอกกิตติกับปกรณ์แล้วอาบน้ำแต่งตัวไปรับกันติสาเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมอยากเห็นหล่อนทุกนาทีอยากให้หล่อนอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาบ้าไปแล้วหรืออย่างไรกันนะกิตติไปรับบุญญาพรคู่รักแล้วตรงไปที่ร้านอาหารที่นัดแนะกับอายุธไว้ปกรณ์ก็เช่นกันขอไปรับสิรินาถแล้วไปที่ร้านอาหารทุกคนทำทีเหมือนเพิ่งเจอกันอายุธนั่งอยู่กับกันติสาขณะที่แพรวรุ้งเดินหน่วยนาถเข้ามาแพรวครับทางนี้ครับหล่อนเดินหน้าบึ้งเข้ามาหาเขาแต่ก็ต้องชะงักนิดนึงเมื่อเห็นกันติสาอะไรกันคะยุทธคุณนัดแพรวมาทานข้าวแล้วทำไมต้องพาเพื่อนมาด้วยคะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแพรวกันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพื่อนสนิทของผมเราทานข้าวด้วยกันก็ไม่แปลกนี่ครับหญิงสาวสะบัดหน้าด้วยความไม่พอใจกันติสาลุกขึ้นยืนฉันไปนั่งโต๊ะโน้นดีกว่ายุทธนายทานกับคุณแพรวเถอะไม่ต้องไปหรอกนั่งทานด้วยกันนี่แหละเขาคว้าข้อมือหล่อนแล้วออกแรงดึงให้นั่งลงข้างเขาแพรวรู้มองด้วยสายตาไม่พอใจหล่อนหน้างองงามถ้าอย่างนั้นแพรไม่ทานดีกว่าค่ะแพรวไปรอคุณที่ร้านไอศกรีมบนห้างดีกว่าคุณทานกันตามสบายเถอะนะคะแพรไปแหละแพรลุกขึ้นจากเก้าอี้ยังไม่ทันเดินออกจากโต๊ะเสียงกิตติก็ดังขึ้นอ้าวยุทธคุณแพรวยายกันมากินข้าวที่นี่เหรอเนี่ย
แม้ดีเลยฉันขอร่วมวงด้วยนะแพรรุ้งแทบจะกรี๊ดเมื่อเห็นหน้ากิตติกัปปกรณ์และหญิงสาวอีกสองคนที่หล่อนพอจะรู้ว่าเป็นคนรักของทั้งคู่ยุทธนี่ยุทธนัดแพรวมาทานข้าวกับเพื่อนๆของยุทธงั้นเหรอคะหล่อนหันไปเล่นงานอายุทันทีนายยุทธมันไม่ได้นัดหรอกครับคุณแพรวผมมากันเองพอดีมาเจอกันอ้อเจอคุณก็ดีแล้วผมอยากถามคุณแพรวหน่อยคุณแพรวพอจะนั่งสักครู่ได้ไหมครับกิตติพูดโดยไม่รอให้เสียเวลาแพรวรุ้งจ้องหน้าเขามีอะไรก็ว่ามาเมื่อวันก่อนผมเห็นคุณวรัตลูกชายคุณหญิงพวงแขเดินควงผู้หญิงที่ไหนไม่รู้สวยมากเลยครับออกมาจากโรงแรม5ดาวแถวๆสุขุมวิทดูแล้วคล้ายๆคุณแพรวยังไงไม่รู้คุณแพรวรู้จักคุณวรัตหรือเปล่าครับหญิงสาวพูดไม่ออกหน้าซีดเผือดลงทันทีทุกคนจ้องหน้าหล่อนเป็นจุดเดียวปกรณ์เอ่ยขึ้นอีกผมว่าคุณแพรวรู้จักดีทีเดียวแหละใช่ไหมครับแพรวรุ้งหันไปมองอายุธเขามองหล่อนอยู่ก่อนแล้วแพรวครับถ้าแพรวรู้จักผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกคุณมีสิทธิ์ที่จะคบหาใครก็ได้เพราะเรายังไม่ได้มีอะไรกันนอกจากเป็นคนรักเท่านั้นแพรวหล่อนอึกอักพอไม่คิดว่าเพื่อนของอายุธจะเห็นหล่อนไปไหนมาไหนกับวรัตแพรวขอตัวก่อนนะคะเชิญพวกคุณทานข้าวกันให้สนุกเถอะค่ะเอาไว้เราค่อยคุยกันนะคะยุทธครับแพรวครับเย็นนี้ผมไปรับที่บ้านนะครับไปรับทำไมคะหล่อนหันมาถามเขาเสียงเร็วรับไปทานข้าวข้างนอกไงครับแก้ตัวที่เที่ยงนี้เราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันไม่ต้องค่ะแพรวไม่ว่างแพรวมีนัดกับเพื่อนกับเพื่อนหรือว่ากับคุณวรัตครับคุณแพรวกิตติแกล้งดักคอแต่ก็ทำให้แพรวลุงหน้าเจื่อนได้เหมือนกันหล่อนจ้องหน้าเขาดวงตาไม่ค่อยพอใจเท่าไรนักจะกับใครก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณเกี่ยวสิครับเพราะผมเป็นเพื่อนนายยุทธผมไม่ต้องการให้เพื่อนถูกหลอกคุณชอบคุณวรัตก็ควรจะบอกนายยุทธตรงๆนายยุทธน่ะมันใจกว้างพอเรื่องของฉันเข้าใจไหมถอยไปหล่อนผักไหลกิตติแล้วก้าวฉับๆออกจากร้านอาหารไปอายุธมองตามและถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันมามองหน้ากันติสาหล่อนยิ้มกับเขาเสียใจเลยยุทธเปล่าแต่ไม่คิดว่าแพรวจะเปลี่ยนใจได้เร็วขนาดนี้ไม่เปลี่ยนใจได้ยังไงล่ะในเมื่อนายวรัตทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนั้นแกก็หล่อแต่รวยน้อยกว่านายวรัตเตรียมใจไว้เถอะยุทธปกรณ์เอ่ยกึ่งเห็นใจและปลอบใจเพื่อนกิตติแทรกขึ้นว่าอย่าพูดเรื่องหัวใจตอนนี้เลยวะฉันหิวแล้วสั่งข้าวมากินกันดีกว่าพรครับนั่งฮะไอ้กรเชิญคุณสีนั่งสิวะยืนอยู่ทำไมนะฉันรู้หน้าที่หรอกสีครับนั่งครับชายหนุ่มทำหน้าดุกับเพื่อนแล้วหันมายิ้มกับคนรักอายุยิ้มแล้วถอนหายใจเบาๆกันติสามองเขาอยู่ตลอดเวลาเธอสมน้ำหน้าฉันได้เลยนะกันฉันถูกทิ้งแล้วนี่พูดอะไรบ้าๆเวลานี้ฉันหิวข้าวไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละหล่อนว่าให้เขาแล้วหันหน้ามาสนใจเมนูอาหารทุกคนจึงสนใจเมนูตามหล่อนการรับประทานอาหารระหว่างเพื่อนๆเป็นไปอย่างสนุกสนานอายุมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นดูเขาไม่เสียใจที่รู้ว่าแพรรุ้งปันใจให้ชายคนอื่นหลังจากที่ทานอาหารเสร็จปกรณ์ก็ออกความเห็นว่าเราไปดูหนังกันสักรอบไหมดีเลยเพื่อนแล้วค่อยกลับบ้านกิติเห็นด้วยแล้วจูงมือคนรักไปที่รถขับออกไปก่อนเพื่อนอายุธขับตามหลังสุดรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจแต่พอหันไปมองหญิงสาวที่นั่งเคียงข้างใบหน้าที่ยิ้มเมื่อครู่ก็เครียดขึ้นมาทันควันยิ้มหน่อยสิกันทำหน้าบึ้งอยู่ได้หน้าเบื่อนายก็ไม่ต้องมองและเลิกสนใจฉันได้แล้วจะให้ฉันเลิกสนใจเธอได้อย่างไงในเมื่อเธอเป็นเมียฉันนะอย่าพูดคำนี้นะฉันไม่ใช่เมียนายทำไมจะไม่ใช่เธอเป็นเมียฉันฉันเป็นผัวเธอและฉันจะให้พ่อกับแม่ไปขอเธอแต่งงานให้เร็วที่สุดลอนหัวรอแล้วหันมามองหน้าเขาด้วยสายตาเยาะหยันนายคิดจะแต่งงานกับฉันเพราะรู้ว่าแพรรุ้งนอกใจใช่ไหมเปล่าฉันคิดตั้งแต่รู้ว่าเธอเป็นเมียฉัน
ต้องการรับผิดชอบว่างั้นเถอะเปล่าแล้วไงต้องการแต่งงานกับฉันเพราะอะไรไม่ทราบหล่อนตั้งคำถามแล้วเมินหน้าหนีน้ำตาพานจะไหลเสียให้ได้หล่อนต้องไม่ร้องไห้ให้เขาเห็นหล่อนต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอหล่อนบอกกับตัวเองตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นภรรยาของอายุธฉันยังตอบเธอตอนนี้ไม่ได้หรอกนะขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมหล่อนไม่พูดและไม่อยากฟังเขาอีกหล่อนเอื้อมมือไปเปิดเทปเพลงเสียงดังลั่นรถเขายิ้มขำกับการประชดของหล่อนถึงโรงหนังเขาจูงมือหล่อนเข้าไปนั่งข้างๆหล่อนไม่ขัดขืนแต่ไม่ยอมให้เขาโอบไหล่อย่างที่กิตติโอบไหล่บุญญาพรเขายิ้มและไม่ฝืนใจหล่อนกระทั่งออกจากโรงหนังปกรณ์ชวนไปเดินห้างสรรพสินค้าและทานไอศกรีมกว่าจะกลับบ้านก็เย็นพอดีฉันว่าเราหาอะไรกินกันก่อนเข้าบ้านดีกว่ากิตติชวนต่อทั้งหมดจึงเข้าร้านอาหารรับประทานอาหารมื้อเย็นขณะนั่งทานอาหารอยู่นั้นสายตาของอายุธมองออกไปนอกร้านเห็นแพรรุ้งเดินควงแขนกับวรัตอย่างมีความสุขเขาถอนหายใจเบาๆก้มหน้าลงมองจานอาหารความผิดปกติของเขาทำให้กันติสามองตามสายตาที่เขามองเมื่อครู่กิตติปกรณ์บุญญาพรและสิรินาถพลอยมองตามไปด้วยน่าเกลียดมากควงผู้ชายหน้าระรื่นสิว่าหยุดเลิกเถอะค่ะท่าทางคุณแพรวไม่สนใจคุณแล้วล่ะสิครับพูดอะไรอย่างนั้นครับปกรณ์ปรามสิรินาถแต่อายุยิ้มแล้วว่าคุณสิพูดถูกแล้วละกอนแพรวไม่คิดจะหันกลับมาคบฉันแล้วล่ะดีฉันจะได้สบายใจทำอะไรตามที่ใจฉันต้องการจริงๆเสียทีแกต้องการอะไรวะกิตติถามด้วยความสงสัยอายุยิ้มแล้วหันไปมองกันติสาเดี๋ยวแกก็รู้เขายิ้มรื่นรมท่าทางไม่ใช่คนอกหักแต่เป็นคนกำลังมีความรักหวานชื่นทั้งกิตติและปกรณ์ต่างหันมองหน้ากันด้วยความงุนงงบอกตอนนี้ไม่ได้หรือวะฉันอยากรู้ใจเย็นๆสิใจร้อนไปได้นี่วาไอ้นี่มาแปลกโว้ยกิตติว่าให้ปกรณ์พยักหน้าเห็นด้วยเออวะคิดอะไรอยู่ก็ไม่ยอมแย้มให้เพื่อนรู้บ้างแกรู้ไหมวะกันว่าไอ้นายยุทธมันคิดจะทำอะไรปกรณ์หันมาที่กันติสาหล่อนสันศีรษะแล้วก้มลงตักอาหารเข้าปากอายุหัวเราะเบาๆที่ทำให้เพื่อนๆหงุดหงิดได้แกไม่บอกฉันจริงๆหรอวะยุทธกิตติถามย้ำอีกครั้งอายุสันศีรษะแล้วยิ้มมีเล่ห์ในบางอย่างปิดได้ปิดไปอย่าให้ฉันรู้นะกิตติชี้มือแล้วทำท่างอนปกรณ์หัวเราะก่อนเพื่อนอายุธหัวเราะตามคุณยุทธหัวเราะได้ด้วยเหรอคะเนี่ยบุญญาพรแซวแล้วยิ้มชายหนุ่มยิ้มบางๆก็ไม่มีอะไรนี่ครับผมไม่ได้ซีเรียสผมรู้ตัวมานานแล้วว่าสักวันผมกับแพรวต้องเดินกันคนละทางแล้ววันนั้นก็มาถึงจนได้มันอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ผมก็รับได้เก่งมากค่ะแล้วคิดจะจีบใครต่อคะถ้าจะให้พรแนะนำนะคะคนใกล้ตัวที่รู้ใจเรานี่แหละค่ะดีที่สุดเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนพรครับพรแนะนำดีมากผมเห็นด้วยกิตติโอบไหล่คนรักเข้ามาใกล้แล้วหอมเบาๆที่ผมหล่อนอายุธมองแล้วหันมายิ้มกับกันติสาหล่อนเมินไปทางอื่นปกรณ์แอบมองแล้วยิ้มบางๆดีเหมือนกันนะถ้าอายุธของเราแต่งงานกับยายกันโอเคไหมวะยุทธยายกันไม่กันติสาตอบเสียงเรียบใบหน้าบึ้งขึ้นมาทันทีฉันว่าเรากลับกันดีกว่ามืดแล้วหล่อนมองหน้าทุกคนแล้วเตรียมลุกจากเก้าอี้อายุธพยักหน้าแล้วลุกขึ้นก่อนที่เหลือจึงลุกตามกันออกไปจากร้านแพรรุ้งออดอ้อนอซอวรัตทั้งรอยยิ้มและคำพูดทำให้เขาหลงไหลหล่อนจนแทบไม่อยากห่างหล่อนเขาพาหล่อนเข้าไปทานอาหารในโรงแรมหรูกับทุกวันแล้ววันนี้ก็เช่นกันหล่อนเป็นฝ่ายขอให้เขาพาไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพและที่ชะอำคือสถานที่ที่หล่อนต้องการและจงใจให้เขาพักห้องเดียวกับหล่อนคุณรัตขาห้องกว้างขนาดนี้เราพักด้วยกันก็ได้นะคะแพรวนอนที่โซฟาตัวนั้นส่วนคุณ
ก็นอนที่เตียงประหยัดดีออกนะคะก็ได้ครับเขาทำตามที่หล่อนแนะนำและหลังจากว่ายน้ำกันจนเมื่อยและทานอาหารรสเลิศจากรีสอร์ทแห่งนี้เรียบร้อยแล้วแพรวรุ้งจึงควงแขนวรัตขึ้นห้องพักเอ๊ะนั่นคุณแพรวรุ้งแฟนในยุทธนี่ทำไมมาเดินควงหนุ่มคนอื่นถึงชะอำเชียวล่ะชนัดเพื่อนอีกคนของอายุธเดินออกจากลิฟต์เห็นเข้าพอดีเขาโทรศัพท์บอกข่าวนี้ให้อายุธฟังยุทธฉันเห็นคุณแพรวของแกควงหนุ่มหล่อเข้าโรงแรมไปว่ะช่างเธอเพราะฉันกับเธอไม่มีอะไรกันแล้วเธอมีแฟนใหม่ไปแล้วจริงหรอวะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่ออาทิตย์ก่อนแกยังควงเธอออกงานอยู่เลยนี่วานั่นมันอาทิตย์ก่อนแต่นี่มันอาทิตย์นี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วนี่แกอยู่ไหนชะอำฉันมาสัมมนาไม่คิดว่าจะเจอแพรรุ้งแล้วแกไม่เสียใจหรือวะเฉยๆวะรู้สึกใจหายเหมือนกันแต่ไม่มากอะไรเออแปลกเว้ยแทนที่จะบ้าคลั่งกับเฉยเมยทำใจได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็นานแล้วเตรียมใจไว้นานแล้วงั้นก็ดีใจด้วยวะเออนี่แกเจอยายกันบ่อยไหมฉันคิดถึงวะว่าจะเข้าไปเยี่ยมสักหน่อยชนะถามถึงการติดซาและพูดทำนองว่าชอบหล่อนเท่านั้นเองอารมณ์เรื่อยๆของอายุธร้อนขึ้นมาทันทีทันใดเออแล้วจะบอกให้แต่ไม่ต้องมาหาก็ได้ยายกันไม่ค่อยว่างแกรู้ได้ไงวะรู้ก็แล้วกันนะแค่นี้นะขอบใจที่โทรมาบอกเรื่องแพรวลุงอายุธวางหูทันทีทำเอาชนัดงงไปครู่ใหญ่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนเป็นอะไรมันเป็นอะไรของมันวะหรือว่าช็อกที่รู้ว่ายายแพรวควงผู้ชายมาเที่ยวถึงชะอำนี่ชนัดสั่งศีรษะไปมาแล้วเดินผ่านห้องที่เห็นแพรวลุงควงแขนชายหนุ่มเข้าไปข้างในแพรวรุ้งแกล้งยั่ววรัตจนเขาทนให้หล่อนนอนที่โซฟาไม่ไหวเขาประคองหล่อนมาที่เตียงกว้างลมไหลร่างบางนุ่มด้วยความลุ่มหลงอารมณ์พิศวาสของทั้งคู่ลุกโชนยากที่จะดับลงได้สุดท้ายทั้งสองก็กอดกันกลมอยู่บนเตียงนุ่มคุณรัตขาแพรรักคุณมากรู้ไหมคะถ้าหากแพรไม่รักคุณแพรคงไม่ยอมเป็นของคุณหรอกค่ะผมเข้าใจครับกลับไปกรุงเทพผมจะให้คุณแม่ไปสู่ขอคุณเราแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนะครับคุณรัตรักแพรหรือเปล่าคะรักสิครับผมรักผมหลงคุณมากเลยรู้ไหมครับแล้วเขาก็พาหล่อนขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้น7ซึ่งสร้างความพอใจให้กับแพรรุ้งเป็นอย่างมากหล่อนจะได้เป็นสะพ้ายของคุณหญิงพวงแขสมดังที่ใฝ่ฝันมานานหล่อนลืมอายุได้สนิทไม่หลงเหลือเยื่อใยแม้แต่นิดเดียวกันติสาหลบหน้าอายุหลายครั้งไม่ว่าเขาจะโทรศัพท์ไปหาหล่อนก็พูด 2-3 คำแล้ววางหูเขานัดมาที่ห้องเหมือนทุกครั้งก็ไม่มาเขาไปรับที่บ้านก็ไม่อยู่อายุเริ่มหงุดหงิดยิ่งรู้ว่าชนัดมาหาและมารับไปทานอาหารเขายิ่งโกรธกันอยู่ไหนเจ้านัดมันมารับไปกินข้าวใช่ไหมล่ะคงอร่อยมากสินะขอให้อร่อยก็แล้วกันหญิงสาวงงกับคำพูดของชายหนุ่มเขาพูดเสร็จก็วางหูเหมือนกับว่ากำลังโกรธหล่อนอยู่เป็นบ้าไปหรือไงใครโทรมาเหรอกันชนัดยิ้มขณะถามเพราะสีหน้าของกันติสาไม่ดีนักนายยุทธทำไมมันโกรธเหรอไอ้นี่บ้าๆบองๆวันก่อนนะฉันโทรมาบอกมันว่าเห็นแฟนมันยายแพรวลุงน่ะควงผู้ชายเข้าโรงแรมมันก็ว่าช่างเขาเถอะไม่เห็นโกรธอะไรเลยแต่พอถามถึงเธอนะกันมันหงุดหงิดใส่ทันทีไม่เข้าใจมันเลยจริงๆนายเห็นคุณแพรวจริงๆเหรอนัดเห็นที่ไหนเห็นจริงๆสิควงกับผู้ชายหน้าตาดีสงสัยจะเป็นหนุ่มไฮโซแง่ๆคงเป็นคุณวรัตเออใช่ๆฉันนึกอยู่ตั้งนานแล้วนี่เธอรู้ด้วยเหรอรู้กันหมดทุกคนแหละนายกรนายติเห็นมาแล้วงั้นแสดงว่ายายแพรวเลิกกับนายยุทธจริงๆแล้วสิเนี่ยคงงั้นมั้งนายเห็นเขาพักด้วยกันเหรอใช่ท่าทางเหมือนคู่รักหวานแหววเพิ่งไปฮันนีมูนยังไงอย่างนั้นเลยฉันถึงแปลกใจว่านายยุทธมันทำใจได้ยังไงของมันมันไม่หวงเหรอคงไม่หวงหรอกมั้งเพราะตั้งใจจะเลิกกันแล้วนี่เหรอเธอนี่รู้เรื่องนายยุทธดีจังนะ
ก็ฉันสนิทกับนายยุทธมากกว่าพวกนายเออจริงไม่ว่าเห็นนายยุทธที่ไหนต้องเห็นเธอที่นั่นถ้าใครไม่รู้ต้องเข้าใจว่าเธอกับนายยุทธเป็นแฟนกันแน่ฉันอยากให้เธอไปกับฉันบ้างได้มั้ยกันชายหนุ่มพูดวกเข้าหาตนเองเขาอยากจะบอกหล่อนว่าเขาชอบหล่อนแบบคนรักไม่ใช่เพื่อนอย่างที่หล่อนเข้าใจอยู่ขณะนี้นายเป็นอะไรของนายเนี่ยฉันจะไปกับนายได้ยังไงแต่เธอไปกับนายยุทธได้นี่ไม่เห็นปฏิเสธสักครั้งฉันถามเธอจริงๆเถอะกันเธอรักนายยุทธใช่ไหมหญิงสาวพูดไม่ออกหล่อนหลบสายตาเพื่อนลงมองจานข้าวเสียงโทรศัพท์ของหล่อนดังขึ้นอีกไอ้ยุทธแง่ๆมันโทรตามแกกลับชนาธพูดขึ้นก่อนที่กันติสาจะรับสายหล่อนมองหน้าเขาแล้วรับโทรศัพท์มีอะไรว่ามาฉันกินเหล้าอยู่ที่ห้องฉันอยากคุยกับเธอมาหาฉันด้วยหรือว่ายังกินข้าวกับนายนัทไม่เสร็จนี่นายอย่ามาพานนะถ้าไม่ให้ฉันผ่านก็รีบมาฉันจะรอเขาพูดจบวางหูทันทีไอ้ยุทธละสิมันโมโหที่ฉันพาเธอมากินข้าวใช่ไหมมันหวงเธอจนน่าสงสัยซะแล้วนะกันบ้าสิใครจะมาหวงฉันเป็นเพื่อนนายยุทธเหมือนกับเป็นเพื่อนนายนะนัดเป็นเพื่อนก็หวงได้ฉันเองยังหวงเพราะฉันรักเธอนะกันแต่เธอคงไม่คิดเหมือนที่ฉันคิดสินะเพราะในใจเธอมีแต่นายยุทธคนเดียวใช่ไหมละกันชนัดหงุดหงิดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกที่หญิงสาวนั่งเงียบไม่ปฏิเสธคำถามของเขากันติสารักอายุทอย่างแน่นอนและอายุทเองก็คงมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากกันติสาเพราะทั้งคู่คบกันเป็นเพื่อนมานานแล้วความรักแบบเพื่อนอาจเปลี่ยนมาเป็นแบบคู่รักโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวก็ได้เลิกพูดเรื่องนี้เถอะนัดฉันเป็นเพื่อนนายเหมือนเดิมถ้านายว่างเข้ากรุงเทพก็แวะมาคราวหน้าฉันจะเลี้ยงข้าวนายเองเออขอบใจถึงเธอไม่รับรักฉันยังคบฉันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมฉันก็ดีใจแล้วฉันว่าเรากลับกันดีกว่าฉันจะไปคอนโดไอ้ยุทธกับเธอมันโทรหาเธอให้เธอไปที่ห้องมันใช่ไหมใช่แต่ฉันว่านายไม่ต้องไปหรอกคราวหน้าค่อยแวะไปทำไมกลัวไอ้ยุทธมันเข้าใจผิดหรือไงเฮ้อน่าฉันจะบอกมันเองว่าฉันรักเธอแต่เธอน่ะไม่รักฉันเลยนายไม่ต้องพูดอะไรน่ะดีที่สุดถ้าอยากไปก็ไปหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มอย่างเข้าใจชนัดรักหล่อนเขาสารภาพตามตรงแต่หล่อนไม่มีใจให้เขาเกินกว่าเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งได้หล่อนรักใครไม่ได้อีกแล้วที่ห้องของอายุทธ์ปกรณ์กับกิตติถูกเรียกมานั่งดื่มเหล้าเป็นเพื่อนกันติสากับชนัดมาถึงอายุก็ดื่มจนหน้าแดงเรื่อไปแล้วไงล่ะไปกินข้าวกันสนุกไหมแล้วเมื่อไหร่แกจะกลับต่างจังหวัดสักทีวะนัดทำไมแกจะไล่ฉันหรือไงวะยุทธฉันยังไม่กลับโว้ยอยู่สัมมนาที่นี่อีกหลายวันฉันจะมารับเยการไปกินข้าวทุกวันแกจะทำไมฉันจะต่อยหน้าแกน่ะสิอายุตอบสวนทันควันปกรณ์กับกิตติหัวเราะเฮ้ยใจเย็นจะไปต่อยไอ้นัดมันทำไมกิตติดึงแขนไว้เพราะอายุทำท่าจะลุกขึ้นไปโชกหน้าชนะจริงๆมันห่วงยายกันนะสิพวกแกไม่น่าถามห่วงทั้งปกรณ์และกิตติร้องออกมาพร้อมกันแล้วหันมาจ้องหน้าอายุสลับกับชนะแกพูดอะไรวะไอ้นัดปกรณ์เอ่ยขึ้นกิตติเสริมต่อห่วงเหิงอะไรกันวะอายุมันมีแฟนอยู่แล้วมันจะห่วงยายกันทำไมยายกันเป็นเพื่อนนะโว้ยก็นั่นแหละตัวต้องหวงละพวกแกไม่สังเกตมันดีๆนี่มันรักยายกันรักมากด้วยไม่งั้นมันไม่หาเรื่องกินเหล้าเมาแล้วพานจะชกหน้าฉันอย่างนี้หรอกมันหวงยายกันชนัดนั่งลงข้างปกรณ์ยกแก้วเหล้าปกรณ์ขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดแก้วกันติสาเดินไปหยิบแก้วมาเพิ่มอีก2ใบของชนัดกับตัวหล่อนนายก็พูดเพ้อเจ้อหน้านัดนายยุทธกำลังเสียใจที่แพรมีแฟนใหม่ตั้งหากก็เลยผ่านไปทั่วกันติสาปฏิเสธสิ่งที่ชนัดพูดและจัดการผสมเหล้าให้เพื่อนดื่มอย่ากินเยอะนะแกเดี๋ยวขับรถกลับไม่ไหวเป็นห่วงฉันด้วยเหรอกันฉันดีใจนะที่เธอห่วงฉันก็ห่วงทุกคนแหละอายุมองหน้ากันติสาแล้วหันไปที่ชนัดใบหน้าของเขายังบึ้งอยู่แกพาเยกันไปกินข้าวถึงไหนวะก็ใกล้ๆนี่แหละทำไมไม่มาที่บ้านฉันนี่วะหรือว่าเห็นพวกฉันไม่มีความหมายยายกันมีความหมายอยู่คนเดียว
อายุธไม่ไหวที่จะพานทำให้กิตติและปกรณ์เริ่มสงสัยตามที่ชนัดพูดพวกเขามองหน้าอายุธแล้วยิ้มก่อนจะตั้งคำถามอายุธแกเป็นบ้าหรือว่าเป็นห่วงใยกันจริงๆตอบมาอายุธไม่งั้นวันนี้ฉันทุบหัวแกแน่กิตติตอบคำถามของปกรณ์อายุธไม่สนใจยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มแล้วลุกขึ้นฉันจะเข้าห้องน้ำแล้วพวกแกก็เลิกถามเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้แล้วแกก็เหมือนกันไอ้นัทพูดมากเกินไปแล้วนะแกเขาชี้หน้าชนัทแล้วเดินไปทางห้องน้ำชนัทหัวเราะตามแล้วยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอีกไงวะก่อนตี้สบายดีหรือเปล่าเมื่อไหร่จะแต่งงานวะชนัทเปลี่ยนเรื่องคุยกันติสาแอบถอนใจอย่างโล่งอกแต่โมโหอายุอยู่ในใจเขาทำตัวเหมือนวัวบ้าผ่านไปทั่วหล่อนต้องพูดกับเขาให้รู้เรื่องเสร็จแล้วหล่อนหลบหน้าเขามานานหลายวันหล่อนทำใจได้แล้วเขาจะเอายังไงก็ให้มันรู้กันวันนี้ไอติมันใกล้จะแต่งงานแล้วแหละแต่ฉันยังอีกนานเพราะฉันไม่อยากอยู่ใต้บังคับบัญชาเมียยายสิดูถึงขนาดนั้นเชี่ยวหรือวะไปเชื่อมันยายสิน่ารักจะตายมันไม่อยากเป็นพ่อคนเร็วๆนะสิยังอยากเที่ยวอยู่ไม่อยากเป็นก็ป้องกันได้นี่วาหรือว่าแกยังอยากไปจีบอ้อๆที่ไหนอีกวะเสียงหัวเราะดังเข้าไปในห้องน้ำอายุธพยายามระงับสติเพื่อไม่ให้ผ่านโกรธเพื่อนทุกคนยังไม่มีใครรู้ว่าเขากับกันติสาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาต้องปิดให้นานที่สุดแต่ถ้าปิดไม่ได้เขาจะประกาศให้เพื่อนๆทุกคนรู้ให้เร็วที่สุดเช่นกันแต่สงสัยจะปิดไม่ได้นานเพราะเขามีความรู้สึกหึงหวงกันติสายังไม่เคยคิดห่วงแพรรุ้งแม้แต่น้อยไงวะอายุธอารมณ์ดีขึ้นหรือยังชนะถามพร้อมกับจ้องหน้าเพื่อนที่เดินมานั่งข้างๆเออคำเดียวไม่ได้นะเว้ยแกต้องตอบคำถามฉันมาก่อนว่าแกห่วงเยกันใช่ไหมอายุธมองหน้าชนะแล้วหันมามองหน้ากันติสาหล่อนจ้องหน้าเขาเช่นกันทำไมต้องห่วงอ้าวจะไปลูกแกเหรอแกลองตอบตัวเองดูสิว่าทำไมต้องห่วงตอบตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วค่อยตอบฉันชนะยิ้มแล้วยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอีกครั้งเช่นกับก่อนดีกว่าคืนอยู่ต่อมีหวังเมาขับรถกลับไม่ได้แน่กลับไม่ได้ก็นอนนี่สิวะไม่เห็นจะยากอายุตอบแล้วยกแก้วขึ้นชนชนะสายหน้าดิกไม่โวยบ้านฉันมีเรื่องอะไรจะนอนบ้านแกให้ไอ้กรกับไอ้ตินอนเป็นเพื่อนก็แล้วกันฉันจะไปส่งยายกันก่อนเอาไว้คราวหน้าค่อยมากินแล้วค้างที่นี่กับแกไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวฉันไปเองอายุรีบคานชนะยิ้มขำๆห่วงละสิแต่ยังไงฉันก็ต้องไปส่งยายกันเพราะฉันรับยายกันออกมาทานข้าวคืนไม่พาไปส่งบ้านแม่ยายกันได้ด่าฉันเปิงพอดีไปนะไปเถอะกันเฮ้ยๆอย่าเพิ่งไปสิวะกินก่อนปกรณ์ร้องห้ามแต่ชนะสั่นศีรษะไม่โวยคราวหน้าค่อยมาชนวันนี้กลับก่อนไปละไปนะยุทธแกไม่ต้องห่วงยายกันมากนักหรอกนะฉันรับรองว่าไม่พายายกันหนีแน่ไอ้บ้าจะไปก็รีบไปฉันจะไปส่งอายุธเดินนำไปที่ประตูเขาอยากให้กันติสาอยู่ต่อแต่รอโอกาสหน้าดีกว่าถึงอย่างไรวันนี้เขากับหล่อนก็คุยกันไม่สะดวกนอกจากเปิดปากบอกเพื่อนๆให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับหล่อนและเขาชายหนุ่มกลับมานั่งที่เดิมใบหน้าไม่ค่อยมีความสุขเท่าใดนักปกรณ์มองแล้วถามเบาๆเป็นอะไรวะยุทธหน้าตาไม่สบายเลยนะเพื่อนมีอะไรไม่สบายใจพูดออกมาหรือว่าเสียดายยายแพรวะกิตติเดาความคิดเพื่อนเปล่าไม่ได้เสียดายแต่แพรไม่น่าทำแบบนั้นตลอดเวลาแพรไม่คิดจะรักฉันเลยฉันรู้สึกเสียใจแค่นี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ละเธอไปดีฉันก็ดีใจด้วยจะไปดีแค่ไหนไม่รู้ได้ข่าวมาว่าคุณหญิงพวงแขหาสะใภ้ไว้แล้วเป็นลูกคุณหญิงด้วยกันกิตติพูดขึ้นปกรณ์ออกความเห็นว่าหาไว้แล้วแต่ถ้าลูกชายไม่เอาก็ไม่มีผลหรอกตอนเนี้ยฉันคิดว่านายวรัตกำลังหลงยายแพรไม่เชื่อแกคอยดูข่าวสังคมก็แล้วกันเพ้อเพอนายวรัตประกาศแต่งงานเร็วๆนี้แน่เพราะนอนกับยายแพรแล้วนี่ใหญ่เนี่ยคงหาทางรวบรัดเอาไว้นานแล้วแกก็พูดเกินไปนะไอ้กรณ์แพรอาจไม่คิดอย่างนั้นก็ได้ไม่คิด
แล้ววิ่งแร่ดๆไปนอนกับนายวรัตทำไมวะปกรณ์โกรธแทนอายุธแต่อายุธไม่มีทีท่าว่าโกรธสักนิดช่างเขาเถอะเรากินเหล้ากันต่อดีกว่าว่าแต่พวกแกจะนอนที่นี่หรือเปล่าไม่นอนโว้ยกลับไปนอนบ้านดีกว่าดังนั้นเมื่อเหล้าหมดขวดกิตติกับปกรณ์จึงขอตัวกลับทิ้งเจ้าของห้องนั่งซึมอยู่เพียงลำพังชายหนุ่มไม่เคยเหงาและรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้มาก่อนเขาหยิบโทรศัพท์มาถือจ้องมองโทรศัพท์ครู่หนึ่งจึงกดหมายเลขกันเหรอนอนหรือยังยังกรณ์กับตีกลับแล้วเหรออืมแล้วทำไมยังไม่นอนอาบน้ำนอนได้แล้วฉันคิดถึงเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอนะกันเผลอเจอฉันจะนอนแล้วนายก็รีบไปอาบน้ำแล้วนอนซะพรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้าไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นได้ยินไหมกันฉันคิดถึงเธอฉันเขากดโทรศัพท์ปิดทันทีเมื่อหัวใจมันร่ำร้องให้บอกความจริงกับหล่อนว่าเขารักหล่อนกันติสาโทรศัพท์กลับมาที่อายุธเขารับสายด้วยน้ำเสียงเรียบและไม่พูดอะไรนอกจากฟังหล่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยุธนายเป็นอะไรฟังฉันอยู่หรือเปล่าฟังนายเป็นอะไรเปล่าเมื่อกี้พูดอะไรเปล่าเอ๊ะฉันง่วงแค่นี้นะแล้วเขาก็เป็นฝ่ายปิดโทรศัพท์เสียเองหล่อนหงุดหงิดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปิดไฟนอนหล่อนนอนคิดถึงเขากระทั่งหลับไปข่าวสังคมลงรูปแพรรุ้งคู่กับวรัตเป็นคู่หวานคู่ใหม่ของไฮโซคุณหญิงพวงแขเห็นรูปแล้วก็ต้องเรียกลูกชายเข้ามาพบคุณแม่เรียกผมหรอครับใช่นั่งลงก่อนสิลูกชายหนุ่มนั่งที่เก้าอี้หนังสีครีมตรงข้ามกับมารดาคุณแม่มีอะไรหรอครับแม่อยากถามเรื่องผู้หญิงที่ชื่อแพรรุ้งข่าวเขาลงรูปคู่กับแกชัดเจนผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุณหญิงพวงแขถามประเด็นที่ตั้งใจไว้วรัตหัวเราะแล้วว่านึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องคุณแพรคุณแพรเป็นแฟนผมครับเป็นแฟนแกคุณหญิงตกใจและไม่คิดว่าลูกชายจะตอบออกมาเช่นนี้ใช่ครับคุณแม่ผมรักแพรแต่แม่ไม่เห็นด้วยแม่ติดต่อลูกคุณหญิงพักกาไว้แล้วพรุ่งนี้แม่จะพาแกไปพบหนูพันรายคุณแม่ครับแกอย่าปฏิเสธเสียให้ยากพรุ่งนี้ไปกับแม่ถ้าแกยังคิดว่าแม่เป็นแม่แกอยู่ไปได้แล้วคุณหญิงใช้วิธีบังคับเอาดื้อและจะไม่ยอมให้วรัตแต่งงานกับแพรรุ้งท่าทางของแพรรุ้งไม่ใช่ผู้ดีอย่างที่คิดจริตมารยาแพรวๆสมชื่อวรัตขับรถมารับแพรรุ้งด้วยใบหน้าไม่ค่อยดีหล่อนเอ่ยถามเสียงหวานคุณรัตขาเป็นอะไรคะทำไมทำหน้าไม่สบายใจอย่างนี้ล่ะคะเปล่าครับอย่าปิดแพรเลยค่ะแพรมองตาคุณแวบเดียวก็ทราบแล้วล่ะค่ะเป็นอะไรคะเมื่อถูกหล่อนดักเช่นนั้นเขาจึงต้องเล่าให้หล่อนฟังแพรรุ้งแทบกรี๊ดเมื่อวรัตเล่าจบคุณหญิงพวงแขไม่ชอบหล่อนและต้องการแยกวรัตไปจากหล่อนไม่มีทางเสร็จล่ะยังไงหล่อนก็ไม่ยอมหล่อนแซงทำหน้าเศร้าคุณหญิงแม่คงไม่ชอบแพรวสินะแพรวเป็นแค่ลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไหนเลยจะสู้ลูกคุณหญิงตระกูลสูงส่งแพรวเสียใจค่ะคุณรัตหล่อนใช้มารยาที่เคยใช้ได้ผลออดอ้อนชายหนุ่มจนกระทั่งเขาใจอ่อนผมจะไม่ไปกับคุณแม่ผมจะเรียนท่านว่าผมจะแต่งงานกับคุณแพรวคนเดียวเท่านั้นหญิงสาวแอบยิ้มดีใจแต่ก็ไม่วายที่จะเรียกคะแนนสงสารคุณหญิงแม่คงไม่ยอมหรอกค่ะเราคงต้องแยกกันตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อความสบายใจของคุณหญิงแม่ไม่นะครับแพรวเราจะไม่จากกันคุณเป็นภรรยาผมแล้วนะครับผมต้องรับผิดชอบชีวิตคุณแล้วก็ผมรักคุณนะหล่อนแอบยิ้มอย่างเป็นต่อและคืนนั้นหล่อนใช้เล่มารยาดึงตัววรัตอยู่กับหล่อนทั้งคืนกระทั่งเช้าหล่อนให้เขาดื่มน้ำที่มียานอนหลับผสมอยู่ด้วยวรัตจึงผิดนัดกับมารดาและไม่ติดต่อกลับสร้างความไม่พอใจให้กับคุณหญิงพวงแขเป็นอย่างมากตันรัตนี่เก๊กก้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอคุณหญิงโกรธแต่ก็ยังคงรักษามารยาทของผู้ดีเก่ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนรักคุณหญิงพวงแขจึงไปที่บ้านคุณหญิงพกาเพียงลำพังคุณหญิงขา
วันนี้ตาลัดติดธุระค่ะมาไม่ได้พรุ่งนี้อีฉันจะพาแกมาทานข้าวที่นี่นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงยายพันเองก็ไม่ว่างค่ะรู้สึกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะอ้อคุณหญิงขายายพันเห็นรูปคุณลัดกับคู่รักของเธอแล้วนะคะยายพันคงไม่ยอมให้เราจับแต่งงานแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่อีฉันปวดหัวอยู่ขณะนี้คุณหญิงมีทางแก้ไหมคะช่วยอีฉันคิดทีสิคะคงยากค่ะเราเลี้ยงลูกได้แต่ตัวเท่านั้นนะคะคุณหญิงแต่อีฉันไม่ชอบแม่ผู้หญิงในรูปเลยค่ะไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกแล้วอีฉันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักตาลัดจริงหรอกค่ะเห็นเป็นลูกคุณหญิงเป็นหนุ่มไฮโซก็เลยอยากได้คุณหญิงพกาถึงกับนิ่งและคิดตามที่คุณหญิงพวงแขพูดแต่ก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมคุณหญิงพวงแขอยู่คุยกับคุณหญิงพกาอีกครู่ใหญ่จึงลากลับให้หลังคุณหญิงพวงแขครู่เดียวพันนารายณ์ก็ขับรถเข้ามาจอดหน้าตึกคุณแม่คะคุณป้าหญิงกลับแล้วเหรอคะจ้าแกนี่หลบเก่งดีทีเดียวนะแล้วนี่ไปไหนมาไปทานข้าวกับเพื่อนค่ะพอดีเข้ามาจากต่างจังหวัดมาสัมมนานะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับเชียงใหม่แล้วพันก็เลยคุยกับเขานานไปหน่อยเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายผู้ชายค่ะตายทำไมคะคุณแม่ไม่เห็นแปลกนี่คะเพื่อนๆพันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนานแล้วนี่คะแต่เพื่อนคนนี้แม่ไม่เคยเห็นนี่คนเชียงใหม่หรือไงคนกรุงเทพค่ะแต่ไปทำงานที่โน่นนี่พันก็นัดเขาไว้แล้วนะคะว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่เขารับอาสาพาเที่ยวด้วยค่ะแกจะไปกับใครไปคนเดียวแม่ไม่อนุญาตนะพันไปกับเพื่อนหลายคนนะคะแม่ยายปิ่มยายจอยยายกิ่งนายโตนนายเอหลายคนค่ะคิดแต่จะเที่ยวเมื่อไหร่จะแต่งงานเสียทีกับคุณวรัตน์น่ะเหรอคะไม่ล่ะค่ะพันบอกคุณแม่แล้วไงถ้าคุณแม่บังคับพันจะหนีออกจากบ้านและจะไม่กลับมาให้คุณแม่เห็นหน้าอีกเลยแกไม่ต้องมาขู่แม่พันไม่ได้ขู่นะคะแต่พันทำจริงคุณวรัตน์น่ะมีแฟนอยู่แล้วท่าทางรักกันมากด้วยพันไม่แย่งของรักของใครแล้วค่ะโดยเฉพาะสามีแกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงไม่มีความหมายหรอกค่ะพันขอไปอาบน้ำก่อนนะคะหญิงสาววิ่งขึ้นชั้นบนไปคุณหญิงพกาได้แต่ถอนหายใจตามเรื่องคู่ครองของลูกท่านคงเข้าไปยุ่งไม่ได้ถ้าลูกทำตามที่พูดหัวอกของคนเป็นแม่ต้องแตกสลายแน่ๆขอดูอยู่ห่างๆดีกว่าทางด้านคุณหญิงพวงแขโกรธลูกชายกระทั่งประกาศจะไม่ยกทรัพย์สมบัติให้หากวรัตน์ยืนยันจะแต่งงานกับแพรรุ้งคุณแม่ครับผมทำผิดอะไรผมรักแฟนผมคุณแม่ห้ามผมทำไมล่ะครับแพรก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับแต่แม่ไม่ชอบยายคนนี้ไม่คิดจะรักแกจริงหรอกหวังสมบัติแกมากกว่าไม่จริงครับแพรไม่ใช่คนอย่างนั้นแพรรักผมจริงๆนะครับคุณแม่เอาสิถ้าแกแน่ใจว่ายายแพรของแกรักแกจริงเรามาพิสูจน์กันแกเก็บเสื้อผ้าไปอยู่คอนโดตั้งแต่วันนี้แล้วบอกยายแฟนแกด้วยว่าแม่ไล่แกออกจากบ้านและตัดออกจากกองมรดกแล้วต่อจากนั้นแกก็คอยดูแล้วกันว่าแม่คู่รักแพรรุ้งของแกจะทำยังไงยังรักแกอยู่หรือเปล่าแพรต้องรักผมสิครับคุณแม่เรารักกันนะครับถ้าคุณแม่ต้องการให้ผมพิสูจน์ผมก็จะทำชายหนุ่มเก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่ที่คอนโดมิเนียมตั้งแต่วันนี้และแพรรุ้งก็เข้ามานอนกับเขาทุกวันหล่อนคิดว่าวรัตน์ต้องการอยู่กับหล่อนแพรขอบคุณนะคะที่คุณย้ายจากบ้านเพื่อแพรเราจะได้อยู่ด้วยกันสบายๆแล้วเมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับแพรสักทีล่ะคะแพรครับคือผมเขาอึกอักตอบไม่ได้กับคำถามของหล่อนทำไมคะคุณยังไม่พร้อมเหรอคะหรือถ้าอย่างนั้นแพรรอได้ค่ะเปล่าครับแต่ว่าผมทำไมคะมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะหล่อนกอดเขาแล้วยื่นหน้าขึ้นจูบแก้มของเขาวรัตน์ตัดสินใจพูดเพราะเขาต้องการพิสูจน์ผู้หญิงที่เขารักเช่นกันเขาเชื่อว่าหล่อนต้องสงสารและเห็นใจเขาแต่เขาคิดผิดคือคุณแม่ผมไม่ยอมให้ผมแต่งงานกับคุณ
ผมดื้อจะแต่งให้ได้ท่านเลยประกาศไล่ผมออกจากบ้านตัดผมออกจากกองมรดกผมจึงย้ายมาอยู่ที่คอนโดนี่ไงครับแพลวอะไรนะคะหญิงสาวผงาถอยห่างทันทีสายตาที่จ้องมายังขาวทั้งตกใจและผิดหวังอย่างแรงผมถูกตัดออกจากกองมรดกแล้วครับแพลวแต่แพลวไม่ต้องกลัวนะครับผมยังมีงานมีเงินที่จะเลี้ยงคุณได้ตลอดชีวิตเขาก้าวมาหาหล่อนแต่หล่อนสะบัดตัวห่างเลี้ยงเหรอคะแค่เงินเดือนคุณไม่กี่หมื่นจะเลี้ยงแพลวได้ยังไงคะเงินเดือนของคุณแพลวใช้อาทิตย์เดียวก็หมดแล้วล่ะค่ะถ้าคุณรักแพลวคุณต้องกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วบอกคุณแม่คุณว่าเราเลิกกันแล้วแล้วแพลวจะนัดคุณเองว่าเราเจอกันที่ไหนแพลวไปแล้วนะคะหล่อนหันไปคว้ากระเป๋าแล้วสะบัดหน้าเดินออกไปจากห้องวลาดถึงกับเข่าอ่อนสุดหวบลงไปกองกับพื้นเป็นไปได้อย่างไรกันเขาไม่อยากเชื่อว่าแพลวรุ้งจะเป็นเช่นนี้หล่อนไม่ได้รักเขาอย่างจริงใจสักนิดหล่อนรักเงินทองของเขาอย่างที่มารดาของเขาพูดจริงๆหล่อนเป็นผู้หญิงใจร้ายใจโหดเขาหลงรักคนผิดจริงๆชายหนุ่มร้องไห้อย่างไม่เคยร้องมาก่อนเขาดื่มเหล้าจนเมาหลับไปตื่นขึ้นมาก็ดื่มอีกดื่มติดต่อกันถึง3วัน3คืนร่างกายจึงรับไม่ไหวเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลในวันที่4ถ้าคุณหญิงพวงแขไม่มาดูก็คงไม่รู้ว่าลูกชายคนเดียวอาการหนักแค่ไหนคุณหญิงถึงกับร้องไห้สงสารลูกตาลัดแม่ขอโทษนะลูกลูกอย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้นะเรามันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเราต้องเข้มแข็งนะลูกผู้หญิงเขาไม่จริงจังกับเราเราก็ปล่อยเขาไปรักษาตัวเองให้ดีนะลูกนะครับแม่ผมรักแม่ครับวราดกอดมารดาและรู้สึกผิดที่ดื้อรั้นกับท่านเขาคิดว่าแพรรุ้งรักเขาจริงจึงมองข้ามความหวังดีของมารดาต่อไปนี้เขาจะทำตามใจท่านเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ท่านเลือกให้พันรายกลับจากเชียงใหม่ก็ถูกขอร้องให้ไปเยี่ยมวราดที่โรงพยาบาลหล่อนบ่ายเบี่ยงขอพักผ่อนแล้ววันรุ่งขึ้นจะไปเยี่ยมจะไม่บิดผิวอีกคุณหญิงพกาจึงยอมหล่อนยิ้มโล่งอกแต่เช้าวันใหม่มารดาก็ทวงสัญญาหล่อนจึงเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปค่ะไปค่ะไปขอพันแต่งตัวแป๊บเดียวนะคะคุณแม่หญิงสาวแต่งตัวเสร็จวิ่งลงบันไดมาปรากฏว่าคุณหญิงพกาออกไปแล้วสั่งเด็กรับใช้ว่าให้พันรายไปเองท่านจะรออยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่นะคุณแม่รอนิดก็ไม่ได้ถึงจะบ่นมารดาแต่หญิงสาวก็ขับรถออกจากบ้านจุดหมายปลายทางของหล่อนคือโรงพยาบาลที่วลาดพักรักษาตัวอยู่ทันทีที่เปิดประตูก้าวเข้าไปในห้องคนไข้ไม่ปรากฏร่างของมารดาหรือคุณหญิงพวงแขอยู่ที่นั่นเห็นแต่คนไข้นอนหลับตาอยู่บนเตียงเสียงประตูเปิดและคนเดินคนไข้จึงลืมตาขึ้นมองแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเขาไม่เคยเห็นหญิงสาวผู้นี้มาก่อนมาหาใครเหรอครับมาเยี่ยมใครค่ะใครครับผมเหรอเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหรือว่าคุณเป็นเพื่อนแพลวรุ้งแพลวให้คุณมาดูผมว่าตายหรือยังใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นกลับไปบอกเพื่อนคุณนะว่าผมยังไม่ตายอย่าได้มารบกวนผมอีกขอให้เขาโชคดีด้วยนะครับเขาพูดจบก็หลับตาลงพันรายถึงกับหัวร้อกิ๊กเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งขำอะไรครับผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าหัวเราะเยาะผมที่ถูกเพื่อนคุณหลอกจนเกือบตายแบบนี้เขาโกรธหล่อนมองหน้าหล่อนด้วยสายตาไม่พอใจหล่อนเดินเข้าไปยืนใกล้ๆและพูดขึ้นดิฉันไม่ใช่เพื่อนคู่รักของคุณและไม่ทราบว่าคุณกับคู่รักทะเลาะหรือเลิกกันเพราะอะไรดิฉันมาเยี่ยมคุณในฐานะคุณเป็นลูกชายของคุณป้าหญิงพวงแขส่วนดิฉันถูกคุณแม่ขอร้องให้มาเยี่ยมคุณดิฉันชื่อพันรายค่ะคุณคงเคยได้ยินคุณป้าพูดถึงบ้างเห็นคุณสบายดีพูดฉอดฉอดได้แบบนี้ดิฉันคงไม่ต้องมาเยี่ยมอีกแล้วนะคะดิฉันกลับแล้วค่ะหายเร็วๆนะคะหล่อนหันหลังก้าวยาวๆห่างออกไปเขาเรียกหล่อนไว้ก่อนที่หล่อนจะเปิดประตูเดี๋ยวครับคุณพันผมขอโทษผมคิดว่าคุณเป็นเพื่อนคุณแพลว
หล่อนหันกลับมายิ้มแล้วเดินกลับมาที่เตียงคนไข้ดิฉันไม่โกรธคุณหรอกค่ะเข้าใจว่าคนเราเมื่อรักมากก็ต้องแค้นมากยังไงก็อย่าโกรธมากนักนะคะปล่อยวางบ้างชีวิตจะได้มีความสุขไปละค่ะหายเร็วๆนะคะหล่อนหันหลังให้เขาอีกครั้งแล้วเดินออกไปเงียบๆวรัตมองตามจนเสียงประตูปิดลงเขาถอนหายใจยาวพร้อมยิ้มบางๆระบายบนใบหน้าที่มีเลือดมากขึ้นกว่าวันก่อนเสียงกริ่งหน้าประตูห้องเรียกให้อายุตื่นจากหลับฝันดีเข้าฝันถึงกันติสาฝันว่าหล่อนมาหาเขาหล่อนยิ้มให้เขาและกำลังจูบเขาด้วยเสียงกริ่งก็ดังขึ้นเสียก่อนใครมาแต่เช้าวะเขาพึมพำขณะก้าวลงจากเตียงไม่ถึงนาทีประตูก็เปิดออกแพรรุ้งยืนยิ้มอยู่หน้าประตูหล่อนยิ้มหวานเช่นเคยแต่เขาไม่สนใจรอยิ้มนานแม้แต่น้อยแพรมีธุระอะไรกับผมเหรอหรือว่าจะมาแจกการ์ดแต่งงานเปล่าขยุดแพรมาหาคุณแพรวจะมาขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจพอแพรวตอนนี้แพรวคิดได้แล้วนะคะว่าไม่มีใครรักแพรวเหมือนที่ยุทธรักเราเริ่มต้นกันใหม่นะคะยุทธชายหนุ่มงงกับการรุกอย่างรวดเร็วของหญิงสาวเขาถอยมานั่งที่โซฟาหล่อนตามมานั่งชิดเบียดเนื้อตัวนุ่มเข้าหาเขาแพรวครับถอยไปนั่งตรงหนูดีกว่านะผมยังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่ได้แปรงฟันเขาผลักหล่อนออกเบาๆแล้วขยับออกห่างแพรไม่ถือหรอกค่ะแต่มันไม่ดีหรอกครับเดี๋ยวคุณวรัตรู้เข้าจะไม่เหมาะแพรรุ้งทำหน้าขัดใจหล่อนหน้าบึ้งขึ้นมาทันทีเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวกับแพรแล้วล่ะค่ะผู้ชายอะไรกลัวแม่จะไม่กล้าตัดสินใจอายุธมองหน้าหญิงสาวแล้วยิ้มบางๆที่มุมปากคุณเลิกกับเขาแล้วหรอครับใช่ค่ะแพรไม่ชอบคนที่ไม่กล้าแพรไม่น่าหลงคารมเขาเลยหล่อนหันมามองเขาเสียงกระด้างเมื่อครู่เปลี่ยนไปเป็นอ่อนหวานทันทียุทธคะแพรวขอโทษยกโทษให้แพรวนะคะเรามาเริ่มกันใหม่หล่อนโผกอดเขาปล่อยผมก่อนครับแพรวปล่อยเขาแกะมือหล่อนออกจนสำเร็จแล้วลุกขึ้นเดินไปชงกาแฟยกมาให้หล่อนตัวเขาขอเข้าห้องน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ายุทธจะไปไหนคะวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะใช่ครับแต่ผมนัดกับในกรในติไว้เราจะไปธุระกันผมว่าแพรวกลับไปก่อนเถอะอะไรกันคะยุทธคุณพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าแพรวมารบกวนเวลาคุณงั้นแหละคุณไม่ดีใจหรอคะที่แพรวมาหาคุณเขามองหน้าหล่อนเต็มตาและถอนหายใจเบาๆแพรวครับผมเสียใจที่คุณทิ้งผมไปแต่ผมก็ยินดีกับคุณที่คุณพบผู้ชายดีๆแถมรวยทั้งทรัพย์สมบัติและรูปสมบัติตอนนี้ผมทำใจได้แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่านะครับแพรวหวังว่าคุณคงเข้าใจผมนะแพรวรุ้งลุกขึ้นอ้าปากค้างครู่ต่อมาใบหน้าที่ฉาบไปด้วยเครื่องสำอางก็บูดเบี้ยวริมฝีปากถูกเม้มเข้าหากันไม่จริงใช่ไหมยุทธยุทธยังไม่ลืมแพรวใช่ไหมยุทธยังรักแพรวอยู่แพรวครับผมไม่มีความรักเช่นเดิมให้คุณแล้วนะครับมีแต่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นหล่อนกรี๊ดสุดเสียงแล้วสะบัดหน้าวิ่งไปที่ประตูเปิดออกแล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วหล่อนโกรธอายุธที่ตัดรักหล่อนไม่เห็นหล่อนอยู่ในสายตาอีกหล่อนยอมไม่ได้แล้วหล่อนจะทำอย่างไรต่อไปดีจะกลับไปหาวรัตอีกดีหรือเปล่านะแพรวรุ้งขับรถไปคิดไปกระทั่งขับรถมาจอดที่หน้าคอนโดมิเนียมที่วรัตซื้ออยู่หล่อนตัดสินใจกดกริ่งหน้าประตูแต่ก็ไม่มีคนออกมาเปิดหล่อนกดอีกหลายครั้งด้วยความหงุดหงิดคุณคะเจ้าของห้องไม่อยู่ค่ะแม่บ้านเดินมาบอกเขาไปไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะไปหลายวันแล้วแพรวรุ้งก้าวฉับๆออกมาจากหน้าห้องนั้นทันทีไม่ขอบคุณแม่บ้านสักคำหน้าตาก็สวยดีหรอกแต่มารยาทไม่สวยเอาเสียเลยคนสมัยนี้หญิงสาวกลับเข้าบ้านด้วยอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านหล่อนผ่านสายคนในบ้านทุกคนจนไม่มีใครเข้าหน้าได้ติดคนรับใช้หลบฉากกันเป็นแถวมีแต่อีพวกโง่ๆทั้งนั้นป่านนี้คงกลับไปงอแม่ขอกลับเข้าบ้านแล้วสินะฉันไม่แคร์คุณก็ได้คุณวรัตนายก็เหมือนกันนายอายุธฉันหาคนใหม่ได้นึกหรือว่าฉันจะง้อนายแพรวรุ้งโกรธอยู่วันเดียว
หล่อนก็แต่งตัวออกจากบ้านทำหน้าชื่นยิ้มหวานอวดชายหนุ่มได้อีกแล้วอายุธมาหากันติสาที่บ้านเข้ารับหล่อนไปที่บ้านของเขาถึงแม้หล่อนจะแปลกใจแต่ก็ยอมก้าวเข้าไปทักทายคนในบ้านแม่ครับวันนี้มีอะไรทานบ้างครับผมพาคนสำคัญมาด้วยมารดายิ้มพร้อมรับไหว้กันติสานั่งลงก่อนลูกแม่ขอทำกับข้าวแป๊บเดียวหนูกันอยากทานอะไรบอกแม่มาได้นะอะไรก็ได้ค่ะให้การช่วยไหมคะคุณแม่ดีเลยลูกแม่อยากได้ลูกมืออยู่พอดีความจริงมารดาของอายุธไม่ต้องการลูกมือแต่อย่างใดแต่ต้องการพิสูจน์ว่ากันติสาทำอาหารเป็นหรือไม่และก็ต้องยิ้มเมื่อหญิงสาวจับโน่นจับนี่คล่องแคล่วและช่วยทำอาหารโดยไม่เกี่ยงงอนอาหารเสร็จแล้วจ้าทานได้เลยตายุทธไปตามคุณพ่อกับพี่ชายพี่สะใภ้แกมาทานข้าวได้แล้วปลูกต้นไม้กันเพลินแล้วมั้งหลานๆไปไหนแล้วครับคุณแม่นานาเขามารับไปเที่ยวลูกนาเขาอยากไปเที่ยวสวนสยามเลยมารับสองจอมซนไปด้วยแม่ก็เลยสบายหูชายหนุ่มหัวเราะเมื่อนึกถึงหลานมารดามองหน้าเขาแล้วเมื่อไหร่แกจะมีหลานให้แม่อุ้มบ้างล่ะตายุทธแม่ต้องถามหนูกันสิครับผมขอแต่งงานวันละหลายรอบไม่ยอมสักทีงั้นแม่จัดการเองอายุธยิ้มมากขึ้นที่มารดาชอบกันติสาเขาเชื่อว่ามารดาต้องจัดการเรื่องนี้ให้เขาได้และคงเร็วๆนี้ด้วยกันติสาเดินตามอายุธเข้ามาภายในคอนโดของเขาหลังจากกลับบ้านมารดาของเขาแล้วนายยุทธนายบอกอะไรกับคุณแม่หล่อนถามทันทีที่เข้ามาในห้องเขาหันมองแล้วก้าวมากอดหล่อนทางด้านหลังกดคางลงบนไหล่นุ่มของหล่อนก็ให้คุณแม่ไปขอเธอให้ฉันน่ะสิขอฉันทำไมไม่น่าถามก็ขอมาอยู่กับฉันตลอดไปน่ะสิฉันไม่อยากนอนคนเดียวมันเหงาอยากกอดเธออย่างนี้ทุกวันทุกคืนทำไมไม่ไปขอแพรรุ้งวันก่อนเห็นมาหาแต่เช้านี่เห็นเหรอแสดงว่าเธอก็มาหาฉันแต่เช้าด้วยนะสิฉันเปล่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าแพรรุ้งมาหาฉันฉันหล่อนตอบไม่ได้เขาจึงจูบแก้มหล่อนหนักๆหนึ่งทีแล้วพาไปนั่งที่โซฟาอ้อมแขนไม่ยอมคลายจากร่างบางสามยังรั้งเข้ามากอดไว้กับอกจะให้ฉันบอกกี่ครั้งเธอถึงจะเชื่อว่าฉันรักเธอหรือว่าจะให้ลงไปคุกเข่ากับพื้นก็ได้นะกันเอาแม่เดี๋ยวนี้เลยเขาลงไปนั่งกับพื้นแล้วจับมือหล่อนไว้เงยหน้าสบตากลมของหล่อนคุณกันติสาครับผมรักคุณแต่งงานกับผมนะครับบ้าทำอะไรบ้องๆหล่อนดึงเขาลุกขึ้นมานั่งที่เดิมยอมรับรักฉันหรือยังล่ะนายแน่ใจหรอว่ารักฉันนายไม่ได้รักคุณแพรรุ้งหรอกหรอไม่ฉันโล่งอกที่แพรไปควงกับคุณวรัตฉันบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้รักแพรสักนิดคนที่ฉันรักคือเธอไม่รู้ทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะฉันนอนกับนายใช่ไหมเปล่าเลยฉันรู้สึกเองก่อนหน้านั้นอีกเขายื่นหน้ามาจูบหล่อนเสียงกริ่งหน้าห้องดังรัวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเพื่อนรักกำลังโผล่หน้าเข้ามาเยี่ยมเยียนอีกแล้วมัวทำอะไรกันอยู่วะถึงเปิดประตูช้าบอกรักกันอยู่ละสิกิตติเอ่ยขึ้นทันทีที่วางของในมือปกรณ์เดินมานั่งพร้อมกับสิรินาถกิตติดึงมือบุญญาพรมานั่งข้างๆมาทำไมกันเนี่ยซื้อของมาเยอะแยะอ้าวๆไงพูดงี้วะเพื่อนพ่อยายกันตอบรับรักคิดจะเขี่ยเพื่อนทิ้งหรือไงวะไม่สำเร็จโว้ยเพราะวันนี้พวกฉันจะกินข้าวที่นี่นอนที่นี่กินข้าวน่ะได้แต่นอนไม่ได้โว้ยอายุรีบคานกิตติมองหน้าแล้วแซวให้ยายกันนอนได้คนเดียวงั้นสิไอ้นี่ร้ายนักนะยายกันแกระวังนะมันไม่ใช่ย่อยๆทุกคนหัวเราะพร้อมกันแล้วเริ่มลงมือทำอาหารที่กิตติและปกรณ์ซื้อมาสาวๆเข้าครัวกันหมดหนุ่มๆช่วยบ้างแต่เนื่องจากครัวแคบจึงต้องออกมาลุ้นข้างนอกยุทธฉันได้ข่าวแฟนเก่าแกยายแพรรุ้งน่ะตอนนี้เลิกกับนายวรัตแล้วนะกิตติเอ่ยขึ้นอายุธพยักหน้ารับฉันรู้แล้วแพรวมาหาฉันขอคืนดีกับฉันจริงเหรอวะประกรณ์ถามเสียงดังเออแล้วแกว่าไงอย่าบอกนะโว้ยว่าจะคืนดีด้วยใหญ่นั่นน่ะไม่เหมาะสมกับแกหรอก
ฉันบอกกับแพรวไปแล้วว่าขอเป็นเพื่อนเพราะฉันไม่ได้รักเธอเธอโกรธฉันวิ่งกลับออกไปเลยสมน้ำหน้าผู้หญิงอะไรพอเห็นผู้ชายรวยๆหล่อๆก็คว้าทิ้งคนเก่าไม่ใยดีอย่าไปว่าเธอเลยติเธอคงรู้ตัวแล้วล่ะรู้ก็ดีสิกลัวว่าจะวิ่งไปหาคนใหม่เกาะอีกปกรณ์แทรกขึ้นอายุยิ้มบางๆเขาสงสารแพรรุ้งแต่จะให้เขากลับไปรักหล่อนคงไม่ได้แล้วเพราะเขารักกันติสารักหล่อนคนเดียวเท่านั้นหนุ่มๆยมัวนินทาผู้หญิงอยู่รีบมายกจานกับข้าวเร็วๆถ้าจะกินแต่ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องยกสิริน่าส่งเสียงออกมาปกรณ์หันไปมองแล้วหันกลับมากระซิบกับเพื่อนเห็นไหมว่าที่เมียกูเจ็บไหมล่ะว่าที่เมียหรือว่าเมียวะอย่าปิดเพื่อนดีกว่าไอ้กอนกิตติแซวกับปกรณ์จ้องหน้าก็เหมือนมึงนั่นแหละอย่าบอกนะว่ายังไม่มีอะไรกับยายพรกิตติพูดไม่ออกอายุหัวเราะแล้วลุกขึ้นก่อนสองหนุ่มจะเดินไปยกจานอาหารมาวางบนโต๊ะจากนั้นก็เริ่มรับประทานอาหารมื้อค่ำอย่างอร่อยอร่อยและเมาไปตามๆกันคืนนั้นหนุ่มๆนอนกองกันอยู่นอกห้องส่วนสาวๆยึดเตียงนอนในห้องจนกระทั่งเช้าจึงแยกย้ายกันกลับบ้านอายุมาส่งกันติสาและเร่งให้มารดาไปสู่ขอหล่อนเพราะเขาทนรออีกต่อไปไม่ไหวแล้วทางด้านวรัตเขาออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านเขาเริ่มมองพันนารายณ์และเที่ยวไปหาหล่อนเกือบทุกวันคุณจะมาทำไมนะคะคุณรัตไม่เบื่อหรือไงคะไม่เบื่อครับเพราะผมต้องทำความรู้จักกับคุณให้มากๆทำความรู้จักทำไมคะก็คุณแม่ของเราสองคนต้องการอย่างนั้นนี่ครับหญิงสาวมองหน้าเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักถ้าคุณจะทำเพื่อคุณแม่แล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกดิฉันไม่ต้องการให้ใครมาคลุมถุงชนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือใครๆทั้งนั้นเชิญคุณกลับไปได้แล้วค่ะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นยืนแต่เขาไม่เดินออกจากบ้านเขาเดินไปยืนตรงหน้าหล่อนคุณคิดหรือว่าผมจะยอมให้คุณแม่บังคับแต่งงานกับคุณถ้าผมไม่เห็นด้วยหล่อนจ้องหน้าเขาพร้อมกับลุกขึ้นยืนแล้วเดินเลี่ยงออกไปที่สวนเขาก้าวตามคุณไม่เชื่อที่ผมพูดใช่ไหมคงงั้นมั้งคะเพราะผู้หญิงที่คุณรักไม่ใช่ฉันคุณแพรรุ้งคือคนที่คุณตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับเธอเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณจึงไม่มีความหมายกับดิฉันคุณกลับไปได้แล้วล่ะค่ะดิฉันจะทำงานคุณจะทำอะไรล่ะผมช่วยปลูกต้นไม้ค่ะคุณคงทำไม่ได้หรอกกลับไปเถอะค่ะคุณยังไม่ให้ผมลองปลูกดูคุณจะรู้ได้ไงว่าผมทำไม่ได้เขายิ้มล้อหล่อนแล้วก้าวตามหล่อนไปที่ต้นไม้ในกระถางแย่งหล่อนปลูกเกือบทุกต้นอายุยิ้มระรื่นอยู่ในชุดเจ้าบ่าววันนี้เขามีความสุขที่สุดเพราะเจ้าสาวของเขายืนยิ้มอยู่เคียงข้างกันติสาตัดสินใจแต่งงานกับเขาเพราะมั่นใจแล้วว่าเขารักหล่อนและตัวหล่อนเองก็รักเขาเขาจูงมือหล่อนเข้าห้องนอนหลังจากญาติผู้ใหญ่และเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วกันฉันดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดฉันรอเธอมานานแล้วนะรอทั้งที่ฉันมีสิทธิ์ในตัวเธอเต็ม 100% แต่เรียกร้องอะไรไม่ได้เลยเพราะความใจแข็งของเธอรู้ไม่กันฉันไม่แน่ใจนี่นาว่าเธอรักฉันตอนนี้แน่ใจหรือยังล่ะครับคุณกันติสาที่รักแน่ใจหรือย่าถ้าแน่ใจขอหอมทีนึงเขาขอหอมแค่ทีเดียวแต่ทำไปทำมาเขาไม่หยุดเพียงแค่หอมเข้าหอมหล่อนไปทั้งตัวด้วยความรักทั้งเขาและหล่อนต่างมีให้กันทางด้านแพรรุ้งหล่อนนั่งหน้าเบื้องด้วยความโกรธหล่อนโกรธกันติสาที่แย่งอายุไปจากหล่อนและโกรธวรัตประกาศแต่งงานกับพันนารายหล่อนไม่เคยโกรธหรือโทษตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศทุกคนต้องก้มศีรษะให้ทุกคนต้องยอมสยบต่อหล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นไอ้พวกโง่เอ้ยฉันไม่แคร์พวกแกหรอกฉันจะหาคนรักที่รวยกว่าพวกแกให้ดูหล่อนจับเศรษฐีหนุ่มใหญ่จนได้และรวยมหาศาลทีเดียวแต่หล่อนไม่รู้หรอกว่าคู่ควงหรือสามีใหม่ของหล่อนรวยมหาเศรษฐีเพราะอะไรข่าวเศรษฐีหนุ่มใหญ่เจ้าของบ้านจัดสรรถูกจับพาดหัวหน้าหนึ่งพร้อมหญิงสาวสวยระดับนางงามซึ่งเป็นภรรยาคนใหม่
ที่เพิ่งอยู่ด้วยกันแค่2 เดือนอายุตเห็นข่าวหรือยังวะปกรณ์กับกิตติเดินเข้ามาในห้องอายุตพร้อมคนรักที่เตรียมแต่งงานไว้เรียบร้อยแล้วอายุตพยักหน้าเห็นแล้วน่าสงสารแพลวนะใช่ไม่น่าไปหลงไอ้เสียนี่เลยไม่รู้หรือไงว่ามันรวยผิดปกติมันค้ายาถ้ารู้คุณแพลวก็คงไม่ไปอยู่ด้วยหรอกกรการติสาขัดขึ้นหล่อนสงสารแพลวรุ้งที่ไม่รู้เรื่องแต่ถูกจับไปด้วยแต่ฉันว่ายายแพลวต้องรู้บ้างแหละอยู่ด้วยกันมาตั้ง2 เดือนไม่รู้เลยเหรอว่าสามีตัวเองทำมาหากินอะไรถึงได้รวยล้นแบบนั้นสิรินาถพูดขึ้นทุกคนเห็นด้วยถือว่าเป็นกรรมของยายแพลวก็แล้วกันนะปกรณ์เอ่ยขึ้นอีกทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยอีกครั้งนายวรัตคงสมน้ำหน้าอย่างหนักนะเนี่ยกิตติพูดขึ้นลอยๆคงไม่รอกเขามีการศึกษาพอไม่เหยียบคนล้มหรอกนะบุญยพรแย้งใช่เขาไปถึงลูกชายคุณหญิงอีกอย่างเขาก็แต่งงานกับคุณพรรณรายแล้วด้วยเขาไม่คิดถึงยายแพลวแล้วล่ะสิรินาถพูดอีกใครคิดถึงก็บ้าแล้วทำให้เจ็บขนาดนั้นเออนี่เจ้าชนัดมันหายไปไหนเงียบไปเลยนะเนี่ยได้ข่าวมันบ้างไหมว่ายุทธปกรณ์หันมาหาที่อายุตมันเพิ่งโทรมาเมื่อวานว่าจะแต่งงานกับสาวเหนือเชิญพวกเราทุกคนด้วยเหลิมวะแต่งพร้อมกับพวกเราหรือเปล่าวะกิตติถามและโอบไหล่บุญญาพรเข้ามาแนบอกแต่งหลังจากพวกแกอาทิตย์เดียวแล้วนี่พวกแกจะไปฮันนีมูนที่ไหนเช่นไปด้วยไปเชียงใหม่กิตติกับปกรณ์ตอบพร้อมกันอายุตยิ้มแล้วหันมาจูบแก้มกันติสาฉันไปด้วยทุกคู่มีความสุขแต่แพรุ้งมีแต่ความทุกข์หล่อนถูกประกันตัวออกมาด้วยเงินเป็นร้านหล่อนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านคิดแค้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหล่อนหล่อนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดหล่อนคิดแค้นอายุตกับกันติสาและวรัตกับพันนารายเพราะคนพวกนี้ทำให้หล่อนต้องดิ้นรนไขว่คว้าหาคนร่ำรวยสุดท้ายหล่อนก็ถูกจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับสามีฉันจะทำให้พวกแกพินาศบ้างหญิงสาวออกมาจากบ้านแต่เช้าไม่มีใครรู้ว่าหล่อนไปไหนชั่วโมงต่อมาแพรวรู้มาปรากฏตัวหน้าห้องอายุตหล่อนเคาะกิ่ง2-3 ครั้งประตูก็เปิดออกคุณแพรวมายังไงคะเชิญข้างในก่อนสิคะยุทธกำลังอาบน้ำค่ะกันติสายิ้มทักทายแต่แพรวรู้ไม่ยิ้มหล่อนจ้องหน้ากันติสาด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวหล่อนล้วงลงไปในกระเป๋าถือหยิบปืนออกมาแล้วเล็งมาที่กันติสาเพราะแกยุทธเขาถึงไม่คืนดีกับฉันชีวิตฉันต้องพังพินาศเพราะแกฉันจะฆ่าแกเสียงปืนดังเปรี้ยงก้องไปทั้งคอนโดมิเนียมอายุตวิ่งออกจากห้องน้ำด้วยความตกใจกันเขาตะโกนเรียกหญิงสาวเสียงลงใบหน้าตื่นตระหนกและซีดเผือดร่างบางสุดหวบลงกับพื้นเลือดสีแดงสดไหลออกเต็มทรวงอกแพรุ้งยิ้มอย่างสะใจแล้ววิ่งไปที่ลิฟต์คนยิงวิ่งไปทางโน้นแล้วนะครับเพื่อนข้างห้องร้องบอกอายุตเงยหน้าขึ้นตามจับทีครับผมจะพาเมียไปส่งโรงพยาบาลทุกคนช่วยชายหนุ่มเต็มที่แต่ไม่มีใครตามจับตัวแพรุ้งได้อายุทั้งโกรธและเกลียดหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่รักอย่างที่ไม่เคยเกลียดใครมาก่อนเขาเดินกระวนกระวายหน้าห้อง ICU ครู่ใหญ่ๆคุณหมอเดินออกมาคุณหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างปลอดภัยแล้วครับกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญเราผ่าตัดเอากระสุนออกหมดแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอขอบคุณมากหมอยิ้มอย่างเข้าใจอายุเข้าไปเยี่ยมกันติสาแต่หล่อนยังไม่รู้สึกตัวเขาจึงจับมือหล่อนไว้อย่างนั้นครู่ต่อมานายตำรวจเข้ามาสอบปากคำชายหนุ่มบอกเท่าที่บอกได้เขาไม่คิดแค้นแพรุ้งอีกเมื่อรู้ว่ากันติสาปลอดภัยแต่แพรุ้งก็ต้องรับกรรมที่หล่อนก่อไว้เมื่อหล่อนไม่ยอมหยุดความโกรธเพียงแค่อายุและกันติสาหล่อนขับรถมาถึงบ้านวรัตหล่อนโทรศัพท์ให้เขาออกมาพบหน้าบ้านพันนารายเดินตามเขาออกมาด้วยแพรวมีอะไรเหรอครับมีแน่ค่ะแหมแค่นี้ต้องให้เมียออกมาคุมด้วยเหรอคะรัตไงล่ะคะรักกันมากสินะแย่งผัวเขามาได้สบายใจสิท่า
นางลูกผู้ดีลูกคุณหญิงคุณนายหาผัวไม่ได้ถึงขนาดสิ้นคิดแย่งผัวคนอื่นเขาทุเรศสิ้นดีแผลวลุงหยุดเดี๋ยวนี้นะพันไม่ได้แย่งผมมาจากใครผมไม่ได้เป็นสามีใครคุณตั้งห่างที่ขอเลิกผมเองถ้าคุณจะมาพูดเรื่องนี้ล่ะก็เชิญกลับไปได้แล้วผมไม่ต้อนรับไปครับพันเข้าบ้านดีกว่าเข้าหมุนร่างโอบไหล่ภรรยาก้าวเข้าบ้านแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเฮือกพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเสียงปืนดังเปรี้ยงโอ้ยคุณรัฐพันนารายร้องเรียกสามีสุดเสียงเมื่อร่างสามีโงนเยนด้านหลังเลือดไหลทะลักท่ามกลางเสียงหัวเราะของแพรรุ้งคนสวนที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักวิ่งหน้าตาตื่นออกมาคุณหนูครับนายทวนไปเอารถออกเร็วๆเฮ้ยหลังเอารถออกฉันจะตามจับคนที่ยิงคุณรัฐทวนวิ่งออกไปที่รถเก่งคันสีแดงแต่ตามไม่ทันสิ่งที่ทวนจำได้คือเลขทะเบียนดังนั้นอีก2ชั่วโมงต่อมาแพรรุ้งจึงถูกตำรวจดักจับแต่หล่อนไม่ยอมเปิดประตูให้ตำรวจถูกเนื้อต้องตัวหล่อนอีกถอยไปให้พ้นถอยออกไปจากรถฉันออกไปหล่อนทั้งด่าและไล่ตำรวจเหมือนกับคนคลุ้มคลั่งนายตำรวจถอยห่างจากรถแต่ก็พยายามพูดเพื่อให้หล่อนเปิดประตูลงมาคิดจะจับฉันงั้นหรอไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอมให้แกจับฉันฉันจะหนีพวกแกหนีไปให้พ้นไอ้โลกบ้าๆนี่ฮ่าหญิงสาวหัวเราะไม่ผิดอะไรกับคนบ้าหล่อนหยิบปืนที่วางอยู่บนเบาะข้างๆขึ้นมาลูบคำแล้วเล็งมาที่นายตำรวจหมวยครับระวังครับเสียงหมู่ตะโกนดังลั่นนายตำรวจหนุ่มหรือผู้หมวดซุดตัวลงอย่างรวดเร็วแพรรุ้งหัวเราะอีกหล่อนเล็งปืนมาที่หมู่อีกคนเข้าหลบเช่นกันหล่อนหัวเราะชอบใจและยกปืนขึ้นเล็งที่ศีรษะตนเองคุณครับวางปืนเถอะครับแล้วลงมาคุยกันก่อนวางสิครับอย่าทำอย่างนั้นมันอันตรายนะครับจบคำของผู้หมวดเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นหนึ่งนัดตำรวจทุกนายตะลึงไม่คิดว่าหญิงสาวจะกล้าปิดชีพตัวเองศีรษะที่พิงพนักเบาเอียงลงข้างหนึ่งชีวิตของแพรรุ้งจบลงเพียงเท่านั้นวลาถูกนำส่งโรงพยาบาลเดียวกับกันติสาและอายุธก็ทราบจากพันรายว่าแพรรุ้งเป็นคนยิงสามีของเธออายุธถอนหายใจหนักๆและครู่ต่อมาทางตำรวจเข้ามาบอกว่าแพรรุ้งได้ปลิดชีพตัวเองในรถเขาหลับตาด้วยความรู้สึกสงสารหล่อนอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะแพรวกันคงไม่ถือสาโกรธคุณหรอกกันเป็นคนดีน่ารักการอโหสิกรรมให้คุณเหมือนที่ผมอโหสิกรรมให้ขอให้คุณไปสู่สุคติเถอะอย่าจองเวรกันต่อไปอีกเลยนะพันนารายเองก็อโหสิกรรมให้กับหญิงสาววลาดก็เช่นกันเขารู้สึกเสียใจแต่แพรรุ้งทำตัวเองไม่ใช่เขาพันครับคุณว่าผมผิดไหมครับไม่ผิดหรอกค่ะคุณทำดีที่สุดแล้วทานยาแล้วนอนพักเถอะนะคะจะได้หายเร็วๆหล่อนจูบปากเขาพร้อมยิ้มก่อนจะดึงผ้าห่มคลุมแค่อกให้เขาวลาดยิ้มบางๆแล้วหลับตาลงกันไปดูบ้านใหม่ไหมคุณพ่อบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยงั้นเราย้ายเข้าวันนี้เลยใจเย็นๆสิครับคุณเมียที่รักรอดูเลิกยามก่อนสิใจร้อนไปได้นี่นาชายหนุ่มจุบแก้มภรรยาหนักๆแล้วโอบไหล่ออกจากห้องจุดหมายปลายทางคือบ้านหลังใหม่ที่เขาตัดสินใจซื้อเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทายาทของอายุธและกันติสาตัวน้อยๆจะลืมตาออกมาดูโลกกลมๆใบนี้แล้วฉะนั้นต้องเตรียมตัวต้อนรับกันให้เต็มที่หน่อยละจบบริบูรณ์